ขอนอบน้อมแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองผู้เป็นพระบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายขอกราบนมัสการพระเดชพระคุณท่านเจ้าวาดวัดบ้านหนององค์ของเราขอเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนคนใจบุญทั้งหลายจากนี้ไปอาตมาภาพทั้งสามรูปจะได้นำเอาสัตตุศาสตร์ศาสนวาทคำสั่งสอนของพระชินวรองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้นมาแสดงให้ท่านสาธุชนทั้งหลายได้สดับรับฟังพอเป็นแนวทางแห่งการที่จะได้น้อมนำไปประพฤติปฏิบัติดัดจริตนิสัยใจกายของตนของตนโดยสมควรแจ่เวลาโดยวันนี้อาตมาภาพทั้งสามรูปจะได้นำพระธรรมเทศนามาเทศให้คุณญาติคุณโยมได้สดับรับฟังเป็นทำนองสลับพันยวิธีกถาคือเป็นแหล่เสียงอีสานในเรื่องเวสสันดรชาดกยกออกมาเป็นเตระสา13กันพันพระคาถาอันถือว่าเป็นต้นตันติประเพณีที่เราทั้งหลายได้พร้อมจิตพร้อมใจกันรักษาสืบทอดกันมาชั่วลูกชั่วหลานนานมาแล้วแต่ก่อนที่จะถึงเวลาของการฟังเทศเป็นสลับพันยะเป็นเทศแหล่เป็นเทศตามกันนั้นในเบื้องต้นนี้อาตมาภาพขอแวะกล่าวอนุโมทนาขอแวะกล่าวถึงอานิสงส์สกทาภรณาอานิสงส์แห่งการทำบุญมหาชาติสักเล็กน้อยและกล่าวถึงที่มาที่ไปของการทำบุญมหาชาติว่าทำบุญมหาชาตินี้มีที่มาที่ไปอย่างไรมีจุดใจใจความมีเป้าหมายมีความประสงค์อย่างไรบ้างเราจึงได้ทำบุญมหาชาติและก็การเทศอย่างนี้ก็เทศกันมาทุกปีนิมนต์กันทุกปีจัดกันทุกปีแล้วมีความหมายอย่างไรขอทำความเข้าใจสักเล็กน้อยแล้วจึงจะหันมาเทศสมมติสมัญญาฉันทานุมัติซึ่งกันและกันเป็นเทศหกกษัตริย์หรือว่าเทศพระเวททรงเครื่องดังที่เราได้สนทนาพูดคุยกันแล้วตั้งแต่เริ่มงานมาญาติโยมทั้งหลายบางคนบางท่านก็ฟังท่านทุกปีบางท่านก็จำได้เป็นอย่างดีว่าที่มาที่ไปของบุญมหาชาตินี่มีที่มาที่ไปอย่างไรท่านได้ปรารภถึงอะไรบ้างบางคนก็จำได้บ้างจำไม่ได้บ้างบางคนก็หลงเหลิมเริ่มบางคนก็จำได้เป็นอย่างดีวันนี้ก็จะให้คุณญาติคุณโยมได้ทบทวนอีกวาระหนึ่งในฐานะทำทุกปีก็ใหญ่มันผ่านไปโดยเราจดจำอะไรไม่ได้แล้วก็นำไปใช้ประโยชน์ไม่ได้เท่าที่ควรเอาคอยตั้งอกตั้งใจสดับรับฟังในวันนี้ทางบ้านของเรามีพระเดชพระคุณที่ทางวัดเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ก็คือท่านเจ้าอาวาสผู้เป็นประมุขประธานฝ่ายสงฆ์ทางบ้านก็มีคุณพ่อกำนันพ่อผู้ใหญ่บ้านพ่อทายกทายิกาแม่ทายิกาตลอดถึงประชาชนพลีกรบ้านเราทุกคนร่วมด้วยช่วยกันเรียกว่าทั้งสองฝ่ายวัดและก็ฝ่ายบ้านมีความสมัครสมานสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันตกลงเอาวันนี้กำหนดเอาวันเอาบุญประจำปีคือวันฟังลังยังลำมหาชาติฟังเทศประจำปีกำหนดเอาวันนี้ทีนี้การปรารภบุญมหาชาตินี้โดยเหตุโดยผลในหลายเหตุในหลายผลแล้วก็มีจุดใจความอยู่สองประเด็นด้วยกันหนึ่งรักษาตันติประเพณีไว้สองรักษาความเป็นมนุษย์เอาไว้ไว้อย่างนั้นทีนี้ที่มาที่ไปท่านได้ปรารภถึงปรารภเหตุสองประการด้วยกันก็คือปรารภถึงฝนโบกกระพัดเป็นเหตุจึงมีการฟังเทศมหาชาตินั่นมูลเหตุที่หนึ่งฝนโบกกระพัดเป็นเหตุจึงมีการฟังเทศมหาชาตินั่นมูลเหตุที่หนึ่งส่วนมูลเหตุที่สองมูลเหตุที่สองนี่ปรารภถึงคาถาชายคนยากจนคนเจ็บฟื้นขายปรารภถึงคนทุกข์ยากเจ็บฟื้นขายเรียกว่าคาถาชายคนทุกข์ยากเจ็บฟื้นขายนี้เมื่อเจ็บฟื้นไปขายนี่ก็ปรากฏว่าเสียสัตว์เรียบร้อยแล้วกับไปลงไปอาบน้ำเนาะเสร็จแล้วจะเข้าบ้านเจ้าฟื้นไปขายก็ลงไปสะสางล้างตัวอาบน้ำก็เหลือบแลไปเห็นปฐุมชาติก็คือดอกบัวมันสวยงามก็เลยเก็บมาเพื่อที่จะไปถวายบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขั้นมาแล้วก็ไม่เห็นพระมาลัยเถระเจ้าพระมาลัยเถระเจ้าเนี่ยไม่มีใครไม่รู้จักหรอกเนาะพระมาลัยนี่เป็นคนประเทศไหนไม่ใช่ประเทศไทยหรือประเทศอินเดียพระมาลัยพระมาลัยเถระเจ้าเป็นพระอรหันต์หลังจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้แล้ว218ปี
พระมลัยเถระเจ้านี่เป็นคนประเทศศรีลังกาประเทศศรีลังกาเป็นผู้ที่มีฤทธิ์ในองค์ล่าสุดนี่ต่อจากพระโมคคัลลาพระมลัยเถระเจ้านี่ได้รับดอกบัวจากกระทาช่าย8ดอกนี่ก็เลยมานึกว่าเอดอกบัว8ดอกเขาสิไปบูชาบนไหนเนาะสถานที่ต่างๆเขากับบูชาเมื่อหมดแล้วเช่นสถานที่ตรัสรู้ปรินิพพานประสูติแสดงปฐมแสดงพระธรรมปฐมเทศนาทั้ง4ที่เนี่ยกับบูชามาหมดแล้วดอกบัว8ดอกนี่เราจะไปบูชาที่ไหนก็เลยนึกได้เห็นว่าพระธาตุเจดแก้วจุลมณีเจดีย์สถานตั้งอยู่ท่ามกลางอากาศบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เหมือนกันพระมลัยเถระเจ้าก็จึงเข้าฌานสมาบัติรัดนิ้วมือเดียวชั่วอึดใจเดียวก็แวบนำดอกบัว8ดอกขึ้นไปบูชาพระธาตุเจดแก้วจุลมณีเจดีย์สถานบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ลอยอยู่ท่ามกลางอากาศขันไปฮอดแล้วก็บูชาเสร็จสัตว์แล้วก็เห็นเทพเจ้าเราเทวดามือนั่นเป็นมือปัณณสี15คำฮอดมือ8คำ15คำเทพเจ้าเราเทวดาสิมากราบพระธาตุเจดแก้วนี่เป็นจำนวนมับนับบ่ถ้วนในจำนวนเทพเจ้าเราเทวดาทั้งหลายนั้นน่ะมีพระศรีอริยเมตไตรหรือว่าพระศรีอานก็มาบูชาเช่นเดียวกันเห็นเทวดามาจำนวนหมื่นองค์พระมลัยเถระเจ้าก็ถามพระอินทร์ว่าอันนี้แม่นพระมลัยเถระเจ้าบ่ว่าแม่นพระศรีอริยเมตไตรบ่บ่แม่นแต่ว่าเป็นเทวดามาหมื่นองค์บ้านเฮาเอิ้นว่ามลัยหมื่นได้มั้ยพ่อใหญ่พระมลัยหมื่นเทศมลัยหมื่นได้มั้ยบูชาเสร็จแล้วเพิ่นก็จากไปบูชาพระธาตุเจดแก้วจุลมณีนี่เป็นที่บรรจุพระม้วยผมและเขี้ยวแก้วของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ผมพระพุทธเจ้าที่เพิ่นตัดออกแล้วเพิ่นไปเอาไปเก็บไว้ก็ไปเก็บไว้พระธาตุเจดแก้วบนนี้ล่ะบนที่เทวดามาบูชาเนี่ยจนฮอดหมู่ที่2หมู่ที่2มาจำนวนแสนองค์แสนองค์นี่เป็นบริวารของพระศรีอริยเมตไตรหรือว่าพระศรีอานพระศรีอริยเมตไตรนี่เมื่อนำมาบูชาแล้วนำบริวารมาเอิ้นว่าบริวารแสนองค์เฮาเอิ้นว่าพระมลัยแสนหรือว่าเทศมลัยแสนมลัยหมื่นมลัยแสนนี่คือที่มาที่ไปเทวดาผู้เป็นบริวารของพระศรีอริยเมตไตรนั่นเองเมื่อพระศรีอริยเมตไตรหรือว่าพระมลัยได้พบกันแล้วก็ได้สนทนาถามกันพระศรีอานผู้จะมาตัดเป็นศาสดาต่อไปจากพระพุทธเจ้าของเฮาเนี่ยถามพระมลัยว่าพระพุทธเจ้ามาจากสายมาจากเมืองมนุษย์สโลกให้โยมถามแน่ว่าเมืองมนุษย์สโลกเนี่ยเขาทําบาปทําบุญกันบ่เมืองมนุษย์อ่ะระหว่างบาปกับบุญเนี่ยเขาทํามันหลายก็การทําบาปก็หลายทําบุญก็หลายคันทําบุญแล้วเขาปรารถนาว่าจังได๋พระศรีอานถามพระมลัยพระมลัยก็บอกว่าเขาทําบุญแล้วเขาปรารถนาอยากจะพบศาสนาของพระศรีอริยเมตไตรเพราะว่าทราบข่าวว่าศาสนาพระศรีอริยเมตไตรหรือว่าศาสนาพระศรีอานนี้จะไปตัดในภายอนาคตข้างหน้านั่นน่ะเป็นศาสนามหาบรมสุขคนใดได้เกิดในศาสนาพระศรีอานนั้นสิมีอายุยืนยาว 80,000 ปีเป็นเขตแล้วคนสิบ่มีคนทุกข์คนยากบ่มีคนขาโป้แช่งจิ้วบ่มีคนหัวโตก้นรีบคนในยุคนั้นสิมีแต่คนผู้งามๆมีแต่ผู้งามผิวพรรณก็พ่อปั่นทองคำผิวเหลืองอร่ามปั่นทองคำคนย่างไปใส่ต้องจับแขนกันเพราะว่ามันสิหลงกันมันมีแต่คนงามๆคือกันไปเบิดนี่ในศาสนาพระศรีอานเนี่ยแล้วในหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านสิมีต้นไม้พิเศษเกิดขึ้นต้นเอิ้นว่าต้นละกับกระประพฤกต้นกระประพฤกนี่ผู้ใดอยากได้หยังก็ไปหมิ่นเอาไปสอยเอาเพิ่นว่าซั่นอยากได้ท้องจะขาบาดได้ว่าซั่นก็ถือไม้ย่างไปยกขึ้นใส่หัวกับปรารถนาอธิษฐานว่าสาธุเด้อขอสอยเอาท้องค่ำหนักจะขาบาดให้เด้อซั่นสอยปัดลงมาก็สิตกปุ๊บลงมาก็สิเหลี่ยมหยาบหยาบพุ่นล่ะมึงรู้ศาสนาพระศรีอานวิเศษบ่ใหญ่นี่ล่ะพวกเขาจึงอยากขอศาสนาพระศรีอานแล้วพระศรีอริยเมตไตรก็เลยบอกพระมลัยว่าพระคุณเจ้าทะลงไปนี้ชาวโลกมนุษย์สาโลกคนทั้งหลายจากข้อศาสนาของพระศรีอริยเมตไตรนั้นฮอดเดือนใดก็แล้วแต่ให้เขาทั้งหลายนั้นมีโอกาสเดือน3เดือน4ก็เก็บดอกไม้ธูปเทียนเรียกว่ายังละพันละพันเรียกว่าเทียนพันน้ำมันหมื่นหรือว่าเพิ่งพันน้ำมันหมื่นมาบูชายังล้ำมหาเทศยังล้ำมหาชาติ
ฟังเทศมหาชาติเวสสันดรเนี่ย13กันพันปะคาถาให้จบภายในมื้อหนึ่งวันเดียวท่านฟังจบแล้วก็ปรารถนาอธิษฐานให้พ่อศาสนาของพระศรียาเมตไตรผู้จะมาตัดเป็นพระศาสดาในอนาคตการองค์ต่อไปเรียกว่าองค์ที่5ต่อจากองค์ที่4พระเจ้าหาพระองค์นี่เฮาอยู่ในองค์ที่4โคนากัมมโนนี่โคนากัมมโนนี่คือพระโคเฮานี่พระโคดมเฮานี่ศาสนาองค์นี้เฮาอยู่องค์ที่4องค์ที่5คือพระศรียาเมตไตรเห็นหมอลำก่อนเว้าว่าลำบ่แม่ใหญ่กูกูสันโทโกนากัมมโนกัสสโปโคตะโบศรีอริยาเมตไตโยให้มากุมมาเลียมขะน้อยไว้นั่นแหมหมอลำเขาเว้าแม่เขาลำอยู่น่ะนี่ล่ะที่มาที่ไปของศาสนาเฮา5พระองค์นี่เด้อผู้ใดฟังเทศพระเวสสันดร13กันจบมื้อหนึ่งวันเดียวแล้วก็สิได้เกิดในศาสนาของพระศรียาเมตไตรนั่นเองนี่คือมูลเหตุหลักๆที่เราทำความเจ้าเข้าใจกันอยู่ส่วนมูลเหตุที่2ฝนบวกกลพัดเป็นเหตุจึงมีการฟังเทศมหาชาติอันนี้ไม่พูดถึงเพราะว่าจะเทศแหล่ทีเนี่ยอาจจะเทศให้คุณญาติคุณโยมฟังเป็นสารพันญาเป็นเทศแหล่เทศเสียงวันนี้เอิ้นว่าเทศพระเวสทรงเครื่องพระเวสทรงเครื่องบ่แม่นเทศหกกษัตริย์เทศพระเวสทรงเครื่องก็หมายความว่าแต่ละองค์นี่สิแหล่ไปผู้ละกันละกันไล่กันทัศพรมีเนื้อในใจความว่าจังไดแน่พ่อใหญ่แม่ใหญ่ไก่ฟังไปองค์เดียวจบปั๊บคันปกติเฮาสิเทศหน้าที่พระนางพุทธศรีหน้าที่พระอินทราธิราชพระนางพุทธศรีหมดบุญแล้วปกติขอพรจากพระอินทราธิราชองค์นึงก็เป็นพระอินทร์ก็สิสนทนากันไปเพื่อญาติโยมได้เข้าใจแต่นั่นบ่ได้เทศแบบนั้นบ่ได้เทศหกกษัตริย์แบบนั้นอาจสิเทศทรงเครื่ององค์เดียวสิพรรณนาให้จบเลยกันเดียวเนี่ยทัศพรเนี่ยเป็นจังไดแน่พร10ข้อมีที่มาที่ไปจังไดพระคุณเจ้าก็สิเทศไปมื้อนี้แล้วว่าเทศหกกษัตริย์ทรงเครื่องหรือว่าเทศพระเวททรงเครื่องนั่นเองแต่ก็จะมีอยู่บางกันเพราะว่าตกลงกันได้สิเทศตามกันนี่2องค์ผู้นึงเทศกันนึงผู้นึงกัน2กัน3กัน4เวียนกันไปบัดนี้ขึ้นธรรมาสมานี่3องค์3ธรรมาสอาจสิมีนิดๆ6กษัตริย์น้อยๆแต่ว่าบ่ยืดเยื้อมากมายดอกสิสมมติว่ามันสิเป็นจังซี่ล่ะมัดซี่สิออกจากป่าพระเวทก็สิถามมัดซี่มันสิมีน้อยๆแย่มๆเข้าไปเพื่อให้มันกระชับเพื่อให้มันเกิดความต่อเนื่องเนาะก็สิหยิบยกไม้คุณญาติคุณโยมได้สดับรับฟังต่อเนื่องกันไปโดยบ่ให้มันขาดตอนมื้อนี้มีพระคุณเจ้าอยู่ทั้งธรรมาสนี่3รูป3องค์โดยคณะศรัทธาของพ่อแม่พี่น้องบ้านหนองโอ่งเฮาในกราบอาราธนานิมนต์ในนามของท่านพระอาจารย์สุริยาและวิบังโสติเห็นบ่พระอาจารย์สุริยาและวิบังโสหัวหน้าค่ายคณะเพชรเสียงธรรมเทศเสียงเพชรเสียงธรรมคุณอาจารย์สุริยาอันละห่มผ้าคุบยีวอนเขาคุมบ่ได้มันร้อนเพิ่นก็ได้นุ่งแต่ผ้ากังสาขออนุญาตพ่อใหญ่แม่ใหญ่ดอกมหาครับแขนซ้ายเนี่ยมันตายแขนซ้ายตายห้อยห้อยผ้ายีวอนบ่ได้ห้อยบ่ได้ก็เลยขออนุญาตอังสั้นละยายบ่มีหยังดอกห้อยไว้อยู่ดอกพางสะห้อยไว้อยู่อนุญาตกันว่าเถาะเนาะฟังเอาธรรมหมู่ดอกบ่ฟังเอาคนดอกเฮาเอาบ่เป็นหยังท่านพระอาจารย์สุริยาอยู่บ้านพลเสมอำเภอย่างตลาดเนาะประมาณว่าจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นนักเทศโด่งดังค้ำวอดค้ำวงการมาโดนบ่มีผู้ใดสิบ่รู้จักอาจารย์สุริยาเมื่อนี้ขอถวายเพื่อนรับหน้าที่ในกันที่หากันที่หากันชูชกแล้วก็กันจุลพลมหาพลสามกันถวายเพื่อนให้เพื่อนพรรณนาถึงว่ากันชูชกมันเป็นเรื่องเล่าไปจังไหนมาจังไหนให้ญาติโยมเราฟังพระอาจารย์สุริยาเด้อส่วนมาจะนั่งอยู่ตรงกลางนี่ท่านพระอาจารย์ประพัฒน์ชายญาติยังก่อสุพัฒน์ยังค่อยแนะนำตัวเด้อจับไม้ขึ้นแนะนำตัวจังน้อยแน่พระอาจารย์สุพัฒน์อาจารย์แนะนำตัวญาติโยมจังน้อยโอ้เชี่ยวมากแล้วอาจารย์สุพัฒน์เด้อลูกศิษย์เอกของอาจารย์สุริยาเมื่อนี้ก็ถวายเพื่อรับหน้าที่วัณพระเวทในกันที่4กันที่4กันวัณพระเวทพระเวทเดินเขาตอนเพิ่นท่านมาท่านรถท่านสร้างเมื่อแล้วเหลือแต่ผ่าห่อไก่ค่ายชิง
พระเวทอุ้มชาลีนั่งมาซี่อุ้มกันหาสิเดินดงเดินป่าให้จันทร์ประพัดรับหน้าที่กันวันนพระเวทเหลือว่านี่กันกุมารกันกุมารบ่อนพระเวททำนายฝันให้มาซี่อาตมากับสิแลเป็นก่อนมัดซี่ฝันจักหน่อยแล้วเพิ่นก็สิทำนายฝันจากนั้นก็สิเขาดงเขาป่าว่ากันไปตามในกันกุมารและกันมัดซี่กันได้ว่างก็นิมนต์เทศซอยกันไปเนาะส่วนว่าตัวอาตมาภาพจะรับหน้าที่ในกันทัศพรทัศะแปลว่า10พรกับพร10ขอพระนางพุทธศรีเป็นคนคือยังเฮานี่ละนับถอยหลังไปนี่91พัทธกัปพระนางพุทธศรีได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าชื่อว่ากัสสปะสองพี่น้องพาคนน้องน่ะก็ได้ตรัสรู้ด้วยดวงตาเห็นธรรมได้เป็นอรหันต์บ่ได้กลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกส่วนว่าพระนางพุทธศรีนี่ยังบ่ดวงตาเห็นธรรมแต่ว่ามีบุญหลายได้ไปเกิดเป็นเมียของพระอินทราธิราชอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวประเดิงต่อมาบุญพระนางพุทธศรีก็เลยเหมิดบุญก่อนที่เหมิดบุญเนี่ยพระนางพุทธศรีก็เลยขอพรทิพย์10ประการจากสำนักพระอินทราธิราชอยู่สวรรค์ชั้นดาวประเดิงพ่อญาติแม่โยมพ่อใหญ่แม่ใหญ่ถามกันว่าสวรรค์มันมีบ่เทวดามีบ่นรกมีบ่สวรรค์มีบ่เทวดามีบ่นี่ล่ะมาฟังเรียงเทศเรียงพระเวสสันดรเนี่ยฟังเรียงของเทพเจ้าเราเทวดาโดยตรงเทวดาตกสวรรค์ตัวไม่ใช่ฟังสุปีพุทธศรีอยู่สวรรค์เมื่อบุญแล้วลงมาเกิดเป็นบ้าจำได้บ่นี่ล่ะพระเวสมันเริ่มต้นจากเทวดาตกสวรรค์แม้พนางพุทธศรีอยู่เป็นเมียของพระอินทราธิราชอยู่สวงสวรรค์เนี่ยพนางเธอก็หมดบุญก็ได้ลงมาเกิดก่อนที่ลงมาเกิดก็ได้ขอพรทิพย์10ประการเอิ้นว่าทัศพรทัศาเป็นภาษาบาลีแปลว่า10ทัศพรพรก็คือของประเสริฐพร10ประการพระอินทราธิราชกับสิประทานพรในพระนั่งพุทธศรีนี่นะเอาล่ะจากนี้ไปตมาภาพจะขอเรียนเชิญญาติโยมสาธุชนคนใจบุญทั้งหลายพร้อมแล้วบัดนี้ให้ได้ตั้งอกตั้งใจสดับรับฟังเพื่อให้ได้ประโยชน์จากการฟังให้มากที่สุดก็จะได้ส่งจิตส่งใจไปที่อื่นฟังเรื่องเวสสันดรชาดก13กันพันปกถาวันนี้ดังอัตมาภาพจะเป็นองค์แรกเริ่มต้นในการที่จะแสดงธรรมเรื่องเวสสันดรชาดกในการทัศพรโดยบทประพันธ์ผลงานการเขียนของพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อมหาพิมพาธรรมทินโนหรือว่าพระครูพระครูสุตาลพิมลสุตะสารพิมลเนาะว่าคอยก็เริ่มซื้อพระครูเพิ่นใหญ่ยายหลวงพ่อมหาพิมพาแม่เป็นครูบาอาจารย์ของอาตมานี่ละอ้าวบัดนี้กันทัศพรเด้อเรื่องเล่าสิเป็นไปยังไงเป็นมาอย่างไรมวนบ่มวนก็ต้องฟังล่ะมื้อเนี่ยจบกันทัศพรพุ่นล่ะพักโยกแล้วยังสิมีกันหิมพานต่ออีกถ้าจังใดจังนึงก็สิมวนเพิ่นแหล่นี่ท่านสู่ฟังไปเพื่อขันในการซอยกันเนาะเอาญาติโยมตั้งอกตั้งใจสลับรับฟังสืบต่อไปก็มีนาคาละบัดนี้ตีข้องมงบูชาจุดเทียนวานข้าวตอกดอกไม้บูชากันทัศพรเด้อนะโมนตันสัมภังคาวะโตอะระหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมนตันสัมภังคาวะตัวอรหันตุสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมนตัสสัมภังคาวะตุหนอรหะตุบัดนี้
นฟังเรื่องมหาเวทนัญชาดกในมื้อนี้ฉันสิบรรยายยกเทศนากัญจาสอนเป็นคำกรที่สั่นแหลกกระแสเสียงสั่นเสียกฝากเป็นเอกลักษณ์ไว้ผู้ฟังได้กันเห็นตรงขอชื่นพวกพี่น้องพ่อและแม่สาธุชนเมื่อทุกคนที่มาฟังให้เจอจำนั้นเอาไว้ตอนพระผู้ที่ยันไทยรักของเงาเสวยชาติเป็นมหาเวททานในท่านสร้างแต่งกุศลบารมีเลื่อนล้นเต็มเปี่ยมได้บำเพ็ญนับว่าเป็นแนวทางในอย่างตามดอกงามโกหกจังว่าคนได้หัวกระทำตามของเหตุหวนล้ำเลือกนึกไว้ดอกคนนั้นประเสริฐลายนี่อยากเป็นชาติไทยที่ยิ่งใหญ่โพธิสัตว์ถัดมาเปี่ยนหลวงพ่อพุทธโคดมเจ้าหอฉันสินำมาวอนจับสำเนาเห็นก่อนกติทำเสกซ่อนที่พรได้ดอกใต้ต้นทุ่มลายพดเอาทุ่มบอกให้นะโอ้ยขอชวนพวกพี่น้องพ่อและแม่สาธุชนฟังเอาเถิดที่เกิดผลประโยชน์มีมูลเพิ่มทศพรกันเริ่มประเดิมไม้มันมวนสิบสามกันทวนทวนจังย่อมวนนั้นภาคเสียงท่านคาถาตลอดเรียงสมบุญแบบแท้สันนาอาตมาเสกให้ก่อนเทศละครย้อนอ้อมสาธุชนผู้มาล้อมประดับเสียงผู้สุทานบรรณาการฝากตอนในฟังทอนให้ฟังทอนบอนสิจานันดอกหน้าสันทานนบัดนี้หันมาเข้าบัดนี้หันเข้ามาก้าวตานกระแสเรื่องคำกอนทศสะพอนกันกุกยกประเดิมตามซ้อนตามคำสอนชาดกแลกระแสธรรมลำคาก้าวเตืองนางเทพฟ้าผู้เมียเงาท่านพระอินทร์บุษดีนั่งได้สิ้นกันบุญเก่าที่ทำมาสิได้ล้วงปางป่าจากสวรรค์เวียงแก้วนั่งได้เมิดบุญแล้วก็จำใจสิได้ห่างสิได้ไล่ราคางันล่าล่างโคสุนยู่บ่ได้อีกแล้วจึงเอื้อนแอวขอพรปีอื่นสิบตอนประพ้นใจจากปรินวันอ้ายขอหนึ่งนั้นย้ำกระนุ่งนางใหญ่ลงไปมนุษย์โลกคอยโศกยิ่งล้นได้ไปส่วนเพิงพันเป็นธิดาเจ้าฟ้าสนุกกองกุศลบำเพ็ญตัวในปรากฏประโยชน์ผลคนยองข้อที่สองงามเยี่ยมดวงตานิรเนตรคือดังตาลูกเนื้ออย่าขาวขัวนั้นคนมัวบัดย้ำเหลียงแลเยี่ยมกันไผมองให้มิ่งเมื่อยทั้งมักทั้งอยากได้กันแล่แล้วเปิดบ่อเปิลข้อสามนั้นคอยชิวคาดคองกันเหมือนดังขั้นสอนขนตางอนงามรับเลิศวิไลปัดเลี่ยเยี่ยมบัดเทียมใช้ตาสิ่งกันหลิงน้ำไม่หักหอยยึกชิวต่อแต่ละครั้งพออยากรวมกันเท้าตา
พอสินั้นย้ำขวีโยกย้ายกันลงจากเมืองแม่นไปเกิดแดนเมืองมนุษย์ในซื้อผัวสันดีนี่ถึงโลกีแดนใต้เมืองใดก็ตามทางผู้จะได้ซื้อนี่อย่ามีให้นั้นเปลี่ยนแปลงข้อหานั้นขอให้ดูที่แม่งเกิดราชบุตรผู้ที่มีบุญปลากันเรือนคนตั้งข้าหายชาติต่อไปถึงท้ายผู้ที่ยันนั้นลำคาปีนมันดาของพระพุทธเจ้าพวงเงาไอ้ใครควรพอหกนั้นวรกายให้เลือดล้วนสมส่วนบัดสวงขันจะวีวันดูสวยดังบ่มันมีทองอย่าคือคนในห้องกันโลกาเพื่อนแผนอยู่ในแดนโลกใต้ให้เลือดแท้แต่ประนังพอเจ็ดนั้นสองท่านสวยสล่างกันปลุนเปียบจุ่มท้องท่านทั้งสองดูเต็มกันเตืองงามหลอกตามเยียมเทียมนางสาวสวรรค์ฟ้าถึงชะลากะยะย้อนสู้สลอนเต็งเต่ากันย่ำเท่ากะยะย้านพอแปดนั้นเจสาดำสะอานประดุดปีกผู้มาลาแก้ไก่มากระดำดีงอกจะแซมซ้อนได้เห็นพอให้ดูดีด้วยสวยเปลี่ยนธรรมชาติคือรังวาดแต่งเต็มงามโกกัวผู้ใดพอเก้านั้นสังฆะละโลกใต้กะหักบ่จีรังการโอ้ยจงบันดาลกายนั่งไงคล้องงามน้ำเฟืองผิวขาวเหลืองนวลเนื่อยสวยงามกันตามเก่าชะลาการกายเก่ากายน้องไงพ้องใสขอสิบนั้นขอให้เป็นเอกลักษณ์ไว้ปัญญาเลิศสมองดีดอกพี่ไปภูมิเวียนกอดอกพวกพันธนังลาหังคอยปัญญาน้องต้องตามได้หูหอมเปิดปองแก้ไข่ให้นั้นปล่อยไปองค์อินทาธิราชไทยเลยประสาทพรทิพย์สีประการดังๆขอกูสุแนวประทานสิเห็นพ่อพระอินทร์ประทานลาจบคาถาสิบเก้าก่อนจบคาถาสิบเก้าทอนทศพรตลอดแล้วกันนี่บ่ว่าหลายในมื้อนี้จังว่าฝงน้องอายพ่อและแม่ต้องตึกนึกถึงศีลถึงท่านที่ท่านทำลงไว้ผลทางใจนั้นมีบ่ขอเชิญเจ้าต้องอ่านการทำท่านเด็ดเดานี่ปราบเปลื้มนอนเยี่ยมอิ่มละไม่สังเกตเบิ่งก็ได้ย้ำเฮาแบ่งท่านของใจสิใสห้องดอกยิ้มเยี่ยมกระเสมสาหานท่านย้ำในกระใจพองมหาคุณเจ้าบุญใหญ่โอ้ยแม่เอ้ยท่านไม่เพิ่นก็เอิ้นเชิญเจ้านั้นมันคอยสั่งสมไปเถอะละน้อยเถอะละน้อยสิเป็นลายบัดย้ำตายสิปีนทุนในเบื้องบนในเพื้องบนพันลาล้นตายสุขุนบ่คงยังไผสิยังคำฝ่าอยู่สัตว์ทุกหมู่ใต้ล้มกวงบ่มีมอมดอกบอนตายแต่ว่าก่อนสิย้ายกันไปสู่ภูมิสถานพนาไม่ใหญ่แล้วแต่การไผมันสิแต่งกันดอกดีให้ให้ทำบุญเอาไว้คุณความดีก็สร้างก่อตายแล้วหอขึ้นฟ้าไปเน่ายังนั่งสวรรค์ให้ทำตัวแล้วนั่นกรรมที่จองบัดย้ำตาย
ยไปอาบายตกนรกกันทุกข์ทรมานโลหลสาธุชนทั้งค่ายหญิงชายคู่สุทานศีลและท่านในก่อไว้ผลสิได้ยังแน่นอนล่ะเพิ่นบอกว่าสร้างความดีบ่เดือดร้อนโลกก็ย้อนที่สรรเสริญขอจวนชื่นทำดีดังที่มีคนย่องอย่าทำหวงอย่าทำสัวสิเสียตัวดอกแรกค่ะบ่มีขันเดี๋ยวพ่อใหญ่หาขันไม่ขันใหญ่ๆจักใบแน่น่ะมะตั้งไว้นานเลยเนาะเอออย่าทำหวงทำชั่วสิเสียตัวอะไรค่าอันร่างกายกายหาราคาบ่ได้กันมีไว้แต่ส่วนนี้สัตว์อื่นๆจังสี่เช่นฝูงหมูเจ้าวัวควายทั้งไพศาลดอกหมูกวนชะโลสร้างย้ำมาสังขันมางกันหนังงาทั้งกระดูกกันยังมีค่าบางนะใครได้คุศลเนี่ยบัดคนตายก็แม่นแล้วกันล่างกีเผาไฟเลยบ่มีอันไหนสิข้ามีนั่นขายเสื้อคือคำก่อนเปิ้นสอนไว้กะวีไทยประพันธ์ภาคขอฝากโยมพี่น้องวิจารณ์ไว้นั่นใครควรตั้งไว้รูปมุนก็ได้เอาลงไปใส่ได้มันเต็มคันเด้อเอานี่เอาลงมาใส่คันนี่วิจารณ์ไว้ใครควรว่าเพื่อสบพาสอนอีกคุณชอนนั้นปลดปองโททนสนินคงสำคัญหมายในกายมีนรชาติวางไว้มาลายสิ้นตั้งอินทรีย์สถิตทั่วชั่วดีประดับไว้ในโลกาปวงประชาทั้งไข่บัดย่ำตายสลายชีพดีสวยังอยู่ยังกันฟังเนียนเป็นเจนสาหันว่าคุณโยมถูกท่านเอื้อนอันที่เศร้าก่อนขอจบตอนเศร้าพักสัวปะเดียวข้าวหน่อยถอยคำก่อนเพียงนี้เอ๋วังที่ปฐมเรื่องหิมมาพานสิตัวเรื่องขั้นตอนนาฮามสิตัวเติมนานดอกนาสันทาเยเตทัศวราทินาให้สมตราดวงปลาดให้สมปลาดในพระพรชัยทุกทิวาราตีการแสนนานเทินจบแล้วกันทัศพรสิบเก้าตอนพระคาถาเทศสมัยไม่แหล่ในกันให้ท่านคือจรวดคนว่าขีดของความอดทนของคนน่ะมีอยู่2 ชั่วโมงนักวิทยาศาสตร์ว่ายาเทศเกิน2ชั่วโมงคนที่เบื่อโบราณเพิ่นว่ามหาบัณฑิตเพิ่นว่า1ของฟรีบ่มักฉีดยาวัคซีนกับฟังเทศคันมักไม่ออกบ่แซวดอกแสดงว่าบ่มักล่ะระวังนี่แหละผู้ใดแซวแซวเว้ากันย่ำฟังเทศเกิดศาสนาสิเป็นนกเอี้ยงนี่จบแล้วกันหนึ่ง19ตอนพระคาถาต่อไปเป็นกันหิมพาน อาจารย์มหานิพนธ์ปอท่อหาลูกศิษย์หลาอาจารย์สำรวยเป็นน้องไส้หลาผู้ขาผู้ขาไปเฮียนก่อนนำอาจารย์สำรวยผู้นี้ไปเฮียนตอนอยู่วัดทับท้ายแต่เป็นได้หน่อยมหานิพนธ์สอบได้มหาแล้วไปเรียนนำไปอยู่นำอาจารย์สำรวยทำนองที่อาจารย์เทศไว้ว่างได้บ่มีผิดจักหน่อยมีองค์นี้ล่ะลูกศิษย์อาจารย์รวยที่โด่งดังคืออาจารย์มหานิพนธ์โชคดีแล้วมุจจอได้ฟังมื้อนี้หาฟังยากเด้อทำนองเทศส่วนมากสมโทษมีทำนองตั้งแต่หมอลำขืนธรรมาส
เทศปั๊บนี่โอ้เจ้าว่าให้เจ้าว่าห้องจักว่าด่ากันบักหมูบักหมาอีผีคือเทิงถมัดมันว่าเป็นเทศนี่คือทำนองเทศมันต้องมีลักษณะอย่างนี้ทำนองเทศเป็นลักษณะของน้ำเทศตั้งหากทำนองล่ำกับตั้งหากที่มาปนกันแกมกันเนี่ยไม่อยากจะคิดสงสารเนี่ยมึงตายเช็ดละพระนะว่าในมาเทศอีเรางานรุ่นมึงล่องมึงเถอะทึ่งเทศทึ่งล่ำทึ่งเตยเนี่ยมันพิษเลยพิษทำนองคล้องถ้ำไอเทศพระเวทสังเกตรอดขันองไหนมาเทศบ้านนี้เนี่ยสาวจันกังโกบมีล่ะระวังดีรอดปีนั้นแรงรอดบ้านมึงเจ้ามาเทศผิดประเพณีเทศต้องเทศพอดีพองามอย่าให้มันมวลหลายอย่าเกินหลายเออโยมผู้ฟังมันนายมันเบื่ออย่าเอาทำนองล่ำมาใส่น้องไส้ผู้ขาอาจารย์มหานิพนธ์ลูกศิษย์หล่าก้อนอาจารย์รวยสิตายนี่องค์นี้เทศคืออาจารย์กมูหลวงพ่อไปเรียนก้อนหลวงพ่อก็เรียนบ่ก็ยังเทศบ่คือจบไปแล้วกันทัศพรต่อไปก็ขึ้นกันหิมพานว่าเนื้อหันเทศเป็นทำนองธรรมวัตรแหล่ในกันแล้ววันนี้เว้าจักน้อยขันรายการกันหิมพานย้อนกล่าวถึงองค์อินทราธิราชเมื่อพระองค์ทรงตรวจพินิจพิจารณาถึงพรของพระนางกุสดีว่าจะสมประทานหรือไม่หนอขันแล้วพระองค์เจ้าก็ตรวจได้ว่ายังขาดพรข้อที่5คือพระนางเธอประสงค์บุตรบริสุทธิ์มีศีลธรรมขันแล้วพระองค์เจ้ากับพนักงานเข้าไปสู่เทพสำนักของเทพของเทพสนุสิทธิ์บอพิษแล้วกล่าวว่าอายันตุพลโตดูราเทพสนุสิทธิ์มหาบอพิษเอ้ยบัดนี้พระแม่เจ้าพุทธดีต้องการบุตรบริสุทธิ์มีศีลธรรมขอให้พระลูกอย่าได้คิดในธรรมเลยนะลูกรักจงลงไปเกิดในคภโพธรของพระนางพุทธดีเถิดขันแล้วเทพสนุสิทธิ์ก็ขอผลัดนัดเวลา2ราตรีราตรีที่2จะได้ไปอัญเชิญเทพดาเจ้าทั้งหลายมีเทพไมตรีทั้ง 60,000 มิใช่อื่นล้วนเทวาวันที่7แล้วต่างก็ลงปฏิสนธิในพระครรภ์ของไผ่ฟ้าคฤหบดีเศรษฐีอย่างมากมายเทพสนสิทธิ์ก็เข้าปฏิสนธิในพระครรภ์ของพระนางพุทธดีครั้นทัศมาเสพระนางเธอทรงตั้งท้องประคองครรภ์ได้10เดือนเป็นเหตุให้พระนางเจ้าเกิดป่วนปั่นพระชวประคันธรรมเนียมของกษัตริย์เมื่ออายุครบที่จะทรงคลอดบุตรตาแล้วธรรมเนียมของกษัตริย์จะต้องไปคลอดที่บ้านเมืองของตนเองบ้านพ่อบ้านแม่พระนางพุทธีมาอยู่บ้านปู่บ้านย่าธรรมเนียมของราชกษัตริย์สมัยนั้นจะต้องไปคลอดบ้านปู่บ้านพ่อบ้านแม่ของตนนางพุทธีก็ไปขออนุญาโตจากพระเจ้ากรุงสนชัยพระองค์ทรงอนุญาตให้พระนางพุทธดีได้กลับคืนบ้านเกิดเบื้องนอนเพื่อไปคลอดลูกหย่าหลังจากนั้นพระโศกนิกรเสนาคมหาดทั้งหลายก็ได้ทำการนำพุทธดีขึ้นสู่หอวอทองเดินทางมุ่งหน้าหมายตาหมายจะออกจากเมืองสีพีพอมาถึงสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเป็นสถานที่อันตรวาภาษาบาลีแปลว่าตรอกตรอกพ่อค้าวานิชทั้งทิศทั้งสี่นางพุทธดีก็เกิดป่วนปั่นพระชวนประคันครั้นจะกลับพระนิพพานเทนเวศก็ไม่ทันพระยุวราชทั้งหลายก็ยังจัดให้พระนางพุทธดีทรงคลอดบุตรราณที่มคาหนต่างเส้นเน้นแลพุทธพงศ์องค์กษัตริย์อุบัติขึ้นแบมือยื่นขอทรัพย์ด้วยคำหวังอาตมาเคิดแต่แม่ยังกินจิทานน้ำลูกขอทรัพย์ไว้ฝากฝังเพื่อแก่ทานเยาวมานพุทธดีฟังวากีของโพธิสัตว์ก็ทราบชัดว่าเป็นบุญเพราะทูลหัวประทานแหวนพรมตะลึงให้ถึงตัวรู้กันทั่วชาวสีพีเกิดปีเปลมในเวลาเดียวกันนั้นช้างสะพันในอากาศสะอาดถีนำนาเคนมาเป็นคู่บารมีชาวสีพีจึงยกให้เป็นช้างขวัญเมืองเมื่อพระเวสสันดรเจริญโฉมได้8พชนสาพระบิดาจึงส่งไปเรียนวิชาศิลปศาสตร์วิมวิชายิงธนูเป็นต้นยิงธนูเป็นต้นครั้นจบครบทั้ง18ศาสตร์แล้วเมื่อพระเวสสันดรเจริญโฉมได้16พชนสาพระบิดาจึงไปขอมิ่งมาซีจากตระกูลศรีมัทราชอันเป็นญาติเนื่องในวงองค์ไกลชิดมาเป็นคู่มเหสีของพระเวสอยู่ในเพศผู้ครองเรือน
ครั้นนานเดือนเปลี่ยนไกลมาจึงมังเกิดสองนัดดาชินานาถคนใหญ่นั้นชื่อชาลีการเกิดของชาลีพระฤาษีญาติได้นำเอาตะข่ายทองไปรองรับจึงขนานนามตามว่าชาลีหรือชาละครั้นอยู่ร่วมกันมาอีก2ปีเศษเป็นเหตุให้พระนางมัสีเกิดตั้งท้องประคองครรภ์เป็นครรภ์ที่2ทรงคลอดออกมาเป็นธิดาผู้หญิงพระฤาษีญาติทั้งหลายได้นำเอาหนังหมีประรองรับจึงขนานนามตามหนังหมีนั้นว่ากันหาหรือกันโหซึ่งแปลว่าดำบัดนี้โหกษัตริย์อุบัติขึ้นมาแล้วในกันนิมพานกล่าวถึงโหกษัตริย์อุบัติขึ้นมาโหกษัตริย์มีผู้ใดในโยมพ่อโยมแม่ย้ำเตือนจักน้อยไม่ยังแม่นั่นใบแดงเท่านั้นป้าอุ้ยนางวิสาขามาเกิดโมก็เห็นนี่โอ้มาโพดมาโพดใจเจ้าจนใช่ไหมมู่เพื่อนแถมยี่สิบบาทจะของไส้ลอยเลยป่ะสุดยอดสุดยอดพระเวสสันดรพระนางมาซี่ชาลีและกันหาหกกษัตริย์อุบัติขึ้นมาเป็นโชควาสนาบารมีของพวกเราท่านที่จะได้กระทำบำเพ็ญทานเอายื่งอย่างของพระเวสสันดรบุญพระเวทเกิดมากขึ้นก็ในกันนี้มาพ่านเนี่ยก้าวตอนนี้ล่ะโหกษัตริย์อุบัติเกิดขึ้นมาบัดนี้โจไว้นี่เมืองสีพี่ไว้นี่ก่อนบัดนี้จาเก้าย้อนเมืองนั้นบ่อยู่ไกลเมืองนั้นอยู่ใกล้ๆพ่อไก่บินตกอาตมาศิษาทกเก้าแก่งแถลงเว้าก้าวถึงเมืองกะลึงเฒ่าเกิดทุพิกภัยเรื่องไงฝนบ่ตกฟ้าบ่ร่องได้เก็ดปีป่ายชาวเมืองอยู่บ่ได้ไปทุ่นไหวพ่อพญาองค์พระญาเจ้าฝ่าจึงบอกลังถึงคำจ่ามีพระบัญหารขององค์ราชาเก่าผ้าทีเบาดูละชาวเมืองเจ้าเมืองกะลึงพวกเจ้าเกิดเดือดร้อนจะประทิงฉันไหนจึงได้ไขว่าจ่าบอกพอมาเดี๋ยวนี้เจ้ายกขบวนมาหอราชปังป่าพระญากะลึงนี่มีจุดมุ่งหมายอันใดละเหอโอ้ยพ่อพระองค์เอ้ยถูกอีหยังบ่ทอถูกฝนเกิดแรงดินแห้งไงผงดอกเช่าเมืองกะลึงกะลาดเฮาเนี่ยแรงมาเกตปีปลายเกตเดือนเดี๋ยวนี้พวกผมบ่มีข้าวสิอยู่สิกินแล่นไปหาขอเขาเมืองสิพี่เฮ็ดจังไหนอ่ะมันคือแรงคักแท้ฟ้าบ่ตกฝนลงบ่ลงเฮ็ดจังไหนพระเจ้าค่ะมันสิยากอีหยังทำน้องเฒ่าเก่าเฒ่าพ่อแม่พี่น้องคันฝนบ่ตกฟ้าบ่แรงฟ้ามันแรงจังซี่ให้พวกเจ้าน่ะเชิงนังคองห้องนังแมวฉวดคาถาปากคอจับหลวงพ่อกระเน้นน้อยไปตากแดดพุ่นล่ะโอ้ยมันจะบ่บาปเติมสิพระเจ้าค่ะจับพระไปทรมานที่ไปตากแดดมันยากยังเฮ็ดจังซี่นิมนต์เพิ่นสวดคาถาปากคออิติปิโส108ในโฮมสวดครบ108ก็จังให้เพิ่นเช้ามันเป็นจังซี่พระเจ้าค่ะบ่ทันได้ฮอด108ดอกฮอดบัง70เทียนี่ล่ะอิติปิโสนะแดดมันไล่เข้ามานี่พระอยู่อะไรกับหนีเปิดอาลาดเลยพระเจ้าค่ะโอ้สมพอบ้านเมืองกะลึงเฮามันแห้งห่างแล้วเนาะหาพระเถรพระเถรเน้นชี้อยู่วัดอยู่วะก็บ่มีเอาจังทีแสดงว่าพวกเฮาลืมหีดประเพณีเชิงแล้วก็แล้วเฮ็ดหยังแล้วก็แล้วเฮาสิพารักษาศีลรักษาอยู่ 70,000 15,000 ฝ่าฝนจนท้าก็บ่ตกคือเก่าเขาจึงไปกราบทูลพระองค์เจ้าจ๋าเว้าก้าวขานพ่อพ่อองค์เบิดวิธีที่สิตั่นบอกเราคําจ๋าดอกพ่อพ่อองค์เอ้ยฝนบ่ตกลงมาเฮ็ดจังได๋เขานี่เอาละพ่อพ่อองค์สิพารักษาศีลยะ70,000 15,000ปานนั้นฝ่าฝนก็ยังบ่ตกอยู่พวกชาวเมืองจึงเข้ามาทูลอีกเป็นคํารบที่3พ่อพระองค์เจ้าก็เลยถามว่าพวกเธอเนี่ยสิเห็นดีเป็นประการใดพวกกับผมไม่ขอเขายังเมืองสีพี่นครราชได้ทราบข่าวว่าพระเวสสันดรเพิ่นมีสร้างขุนช่อนชื่อว่าสร้างพระจรักหน้าเช่นกรินทชัดสร้างตัวนี้เกิดพร้อมพระเวสสันดรอันหัวอ้วยหัวถอยหลังเดินหน้าไปทางไหนนี่ฝ่าฝนที่ตกลงตามต้องตามฤดูกาลพระเจ้าค่ะเมืองสีพี่เพิ่นบ่แรงดอกสีพี่หนององเพิ่นน่ะเพิ่นบ่แรงดอกปีนี้ก็บ่แรงเอาคันจังซั่นเฮาสิตัดสังไสเสนาคมหาไทยสุดไทยไพ่ขุนพร่ำทั้ง8คนในเล่าจรก็เราขอยังสร้างเด้อ
อัฏฐะพระมนาจารย์ทั้ง8คนไม่รับคำบัญชาการตัดสั่งจากพระเดชมังกรกราชเจ้าเช่นนั้นเขาทั้งหลายก็ได้สั่งลูกเมียเสียทุกทางเดินนุ่งผ้าขาดเดินมุ่งหน้าไปสู่เมืองสีพีมหานครพอไปถึงเมืองสีพีมหานครเป็นเวลาย่ำค่ำพอดีอัฏฐพระมนาจารย์ก็จึงอาศัยพักนอนอยู่กับหมู่ขอทานก็มีในข่าวการกาละครั้งนั้นแลขวบว่าใส่เน้นหนาวพลาเหย้าอยู่ใส่ได้มาพ่อพี่น้องวันนี้อุ่นสวงจะเฝ้าตึงเฝ้าถ่วงแปลกต่างและสงสัยว่าแม่นไผโนมาทรงพญามาอ่อนเจริญพรได้เจ้าสัตว์ทะเฮาอีสานบ่ลืมบ้านบ่ลืมซองยังต่ำห้อยต่ำห้องหีดอีสานเตกี้บ่มีทิ่มเป่าใดเพิ่นว่าคำพญาผ้าสาข่อยถือมาแต่ปุญญาสิให้ปาลาทิ่มไปได้บ่จังใดคันบ่มีผู้สืบไว้สมัยใหม่ไทยแลนด์มิดเสียงพิ้นสิ้นเสียงแค้นแม่นเสียงหยังสิรังกองอนุชนคนเป็นน้องเกิดมารุ่นบ่หนุนทรงเหตุอีสานเหมิดคาลงถ้ำพระองค์กสิเสาถ้ำพระเจ้านันสิศูนย์รุ่นให้สืบมีดุลลูกหลานเสือคำสอนอย่าให้นอนมันเป็นเกลือใหญ่เหื้อข้าแกงหันมาเพ่งคำสอนไว้อีสานเฮาตะกี้ก่อนบ่แม่นสอนบ่แม่นสีบ่แม่นตีพี่น้องเอามาเว้าสู่ฟังก็ขอกราบนมัสการพระเดชพระคุณท่านผู้เป็นประมุขประธานเจ้าวาดบ้านเฮาเนาะแล้วก็พระนิชิตนักศึกษาทุกรูปทุกนามทุกเขตข้ามอารามวัดก็ขอเจริญสุขเจริญพรคณะญาติโยมสาธุชนคุณพ่อคุณแม่ผู้เฒ่าผู้แก่ผู้สังนำทำบุญสุขุสุคนมันยืนมันยืนมันยืนเด้อสาธุมื้อนี้พี่น้องเฮาได้มาพบปะหารือถามข่าวถามข่าวเนาะก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลปีหนึ่งมีแต่หนึ่งจังสิได้พบจังสิได้พอกันฉะนั้นก็ถือเอาโอกาสบุญนี่ล่ะได้มาถามข่าวถามข้าวกินข้าวหอมผ้ากินปลาหอมถ้วยกันเนาะคุณพ่อคุณแม่เนาะก็ธรรมดาล่ะภาษาตามประเพณีของภาคพื้นอีสานของเฮาพอกันถามข่าวถามข้าวย่ำบุญฉะนั้นกันบ่แม่นย่ำบุญก็แต่ต่างคนก็ต่างมีภารกิจมีธุระฉะนั้นสละเวลาในมื้อนี้มาทำบุญเข้าวัดฟังธรรมถือว่าให้กำไรของชีวิตเนาะนวโรโอกาสอันเป็นมหาฤทธิเลิศมงคลต่อจากนี้ไปอัตมาภาพผู้ได้รับแล้วซึ่งคำสมมุติชมัญญาฉันทานุมาจากพระเดชพระคุณท่านท่านพระอาจารย์มหานิพนธ์พุ่นเหล่าผู้อยู่ตั้งพุ่นเมื่อนี้เพิ่นผู้ตั้งเครื่องบัดตั้งพิษผู้ขาแต่สิอยู่ตั้งพุ่นขออนุญาตเด้อผู้ขาได้นั่งทางกลางเนาะครับเป็นหยังดอกขออนุญาตปัดคำพระเดชพระคุณอาจารย์เพิ่นล่ะเนาะเมื่อนี้เพิ่นได้ให้ผู้กาเทศในหน้าที่ขององค์พงเทพเวสสันดรและก็หน้าที่อื่นที่ยังขาดตกบกพร่องและก็วันนี้พี่น้องเฮาได้กราบอาราธนานิมนต์พระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อสุริยาและก็อาจารย์มหานิพนธ์ได้มาเทศทำสำแดงเนาะผู้ขาก็เลยว่าเป็นลูกศิษย์ลูกหาเพิ่นได้ขึ้นมาขึ้นมาเทศฮัดเทศทั้งธรรมะนี่แหละหลวงพ่อว่าเทศบดีก็สร้างเถอะณวันนี้ท่านพระเดชพระคุณอาจารย์มหานิพนธ์ท่านได้โยกโยนโอนตำแหน่งให้ตมาให้อาตมาภาพรับตำแหน่งแสดงในหน้าที่ขององค์พงเทพเวสสันดรและหน้าที่อื่นที่ยังขาดตกบกพร่องก็จะช่วยกันประคับประคองไปจนจบครบทั้ง13กัณฑ์พันพระคาถาณเพราโอกาสบัดนี้หน้าที่นั้นก็ได้เวียนวกตกมาถึงอาตมาโดยตรงแล้วก็จะได้ดำเนินหน้าที่ของตนสืบต่อไปดังมีใจความว่ามหาโพธิสัตว์โตลำดับนั้นอมพงเทพเวสสันดรทั้งบังออนนางมาสีสีสมอนทั้งกันหาชาดีลูกอุทธรเวสสันดรราชาจะว่าไปปกติวิสัยขององค์พงเทพเวสสันดร นั้นก็จะไปเยี่ยมโรงทานอยู่ไม่ได้ขาดและแล้ววันรุ่งขึ้นองค์พงเทพเวสสันดรก็ไปเยี่ยมโรงทานที่1ที่2ที่3ที่4ที่5ที่6ก็ไม่บกพร่องแต่ประการใดแล้วแลก็เลยรับทัศนการไปเห็นพราหมณ์ทั้ง8ดูกิริยาว่าเป็นคนขอเป็นคนขอทานจึงออกเอ่ยเผยวาจาออกไปว่านี่ล่ะพ่อใหญ่พราหมณ์เอ้ยแม่นพวกเจ้าลูกจากดาวเขตทินดินใดใจประสงค์อย่างน้อยจังดวนมาทางปีบมาแต่บ้านใดเมืองไหนล่ะพ่อใหญ่พราหมณ์เอ้ยพระเวสสันดรจังได๋มาเว้าผิดตั้งแต่หัวเว้นเอาเว้าผิดจังได๋ล่ะพ่อใหญ่พราหมณ์ลูกจากกรรมห
หนแห่งทั้งใดกับพุ่นตัวเนาะมันบ่ถึกเอาบ่ถึกจะได้ขอประท่านเว้าอยู่ทรัพย์ที่มันถึกพวกกับผมน่ะลูกจากแห่งหนน้องเมืองกะลึงโอ้จึงได้เดินทางถึงทองมาถึงพี่พระเจ้าค่ะลูกจากแห่งหนห้องเมืองกะลึงโดยอันไม่ว่าไปทัวร์หลายพ่อใหญ่พามบ่อายพี่อายน้องติเด้นี่ทัวร์จังไหนเว้าอยู่ในศาลานี่เด้อเนี่ยโอ้ก็ได้ศาลานั่นล่ะฮู้จักบ่บ้านอำเภอเขตอำเภอกระนวลนี่บ้านนักปราชญ์คักๆเด้นี่บ้านอาจารย์สดใสนักเทศดังแห่งนั้นตัวสิว่าลูกจากแห่งจังไดเว้าไม่พ่อใหญ่พามอายเพิ่นผมเว้าถึกแล้วมันแก้บ่ได้มันถึกคักเพราะปันเปิดแทงรถเอาถึกคักจังไดเด้เว้าไปหลายเอ๊ะว่าลูกจากห้องห้องบ่ได้พระเจ้าค่ะมันบ่ถึกต้องว่าลูกจากแหงลูกจากแหงเอาได้คือว่าซั่นมันแรงก็เลยว่าลูกจากแหงโอ้มันแหงมันแรงก็เลยว่าลูกจากแหงเป็นก้อนโอ้ก็ธรรมดาล่ะภาษาก็เปลี่ยนไปนำยุคนำสมัยเนาะอ้าวนานโอ้มันแหงมันแรงหลายวัดเตียโดยแรงมัดดนมาหลายปีปันใดล่ะพ่อใหญ่พามแรงเจ็ดปีปลายเจ็ดเดือนเจ็ดวันเจ็ดนาทีเจ็ดวินาทีเจ็ดมาแม่แม่เจ็ดแกบแกบจมจมพระเจ้าค่ะเลขเจ็ดนอกงวดนี่งวดก่อนนี่ก็โยมไปคิดจังไดแล้วแม่หนึ่งแล้วว่าซื้อเจ็ดเจ็ดวันนะว่าพระต้มโอ้ยบ่ได้บอกเลขเด้อพ่ะนะโอ้แรงมาได้เจ็ดปีเจ็ดเดือนนะว่าเตี้ยประเทศหนองบัวลำพูคุณนายประเทศอังกฤษครับมีมวลเป็นผู้ให้ค้ายเทศถวายค้ายเทศเออเพิ่นมาถามหลวงพ่อหลวงพ่อใจตัวใดงวดนี่หลวงพ่อก็เลยว่า81กับ82นะน่ะซื้อกลับไปกลับมาเด้อพ่ะโทรมาหาหลวงพ่อมื้อมันออกมันออกอีหลีซะแล้วเว้าเล่นๆน่ะเอ้ยดิแสนหนึ่งพุ่นน่ะถูก28อ่ะแล้วซื้อกลับหลวงพ่อบอก82น่ะโอ้มันฉี่ตึกป้องอีหลีตัวนี่วะเอ้าพ่อพ่อองค์นี่บ่พ่อเวียดสันดอนน่ะแม่นล่ะพ่อใหญ่พามเอ้ยพวกเจ้าเป็นผู้จังที่ติแม่นโอ้อันพวกเจ้าไปจังใดมาจังใดก็พ่อใหญ่พามเว้าให้ฟังคักๆบ่กันน่ะผู้มาหยังเด้นี่ว่ามันแหงมันแรงความโกกว่าสิมาขอฝ่ายความป่ายว่าสิมาขอเพิงเออความอีหลีว่าอยากได้สร้างน้ำเจ้าพ่อพ่อองค์พ่อเจ้าอยากได้สร้างอยากได้สร้างดูห้อยมาหยังกันนวลบิคือบ่ไปพุ่นน่ะไปไสพ่อเจ้าค่ะสุรินทร์พุ่นแหละบอกมันหลายเด้อเมืองสุรินทร์มันบ่มีสร้างฝนเอาสร้างฝนเนี่ยมันอยู่บ้านหนององเนี่ยนานเออฝนฟ้าตกฝนลงฝนดีปีนี้ปีหน้าเนี่ยนานผู้ค้าไปเทศทั้งไหนบ่แรงจักเทียดิโอ้อยากคันฝนตกว่าติมันเป็นยังบุญอยู่บ่แรงดอกคันฝนตกพ่อใหญ่พามว่าเป็นจะได้บ่สร้างพ่อเจ้าค่ะโอ้อยากได้สร้างว่าติโดยเอาจังซี่ผู้เจ้าสิขอบ่ขอเอาจังซี่ให้หมู่เจ้าพรรณนาความแห่งความแรงแล้วก็ไล่ซื้อสร้างให้พี่ให้น้องเฮาได้ฟังนํากันเด้อพ่อใหญ่พามเด้อเออว่ามักตัวใดสิเอาตัวใดเว้าให้พี่ให้น้องเฮาได้ฟังนํากันเอาเว้าบัดนี้โอ้จะให้ผมน่ะไล่ซื้อสร้างของพ่อพระองค์น่ะในท้องพระโรงสร้างมียักษ์โตว่าติแม่นเออเอาฟังเด้อบัดนี้โอ้มวนตะล่ะพ่อใหญ่พามอ้าวบ่ได้ว่าว่าบ่เอาว่าบัดนี้โอ้ยว่าแม่นว่าแล้วการเทศดีหรือบ่ดีเนี่ยโยมพ่อโยมแม่มันขึ้นอยู่กับผู้ฟังในแง่ยกขนาดแง่ยกหัวกะลัดคะลัดเป็นท้ายกก็ยังว่าดีปานนี้ปีแรกนี่นี่คันปี2ที่บ่คักกว่านี้ติช่ำช้องกว่านี้สุดยอดแล้วท้ายกมื้อเนี่ยเออเทศดีหรือบ่ดีมันขึ้นอยู่กับผู้ฟังโอ้ยมาบ้านใดก็ถึกแต่ธรรมาปราบเถียนว่ะปราบเชียนบางใดว่าที่โยมพ่อโยมมันบ่มีหูหอยคันมีหูหอยได้หลายแล้วปันเนี่ยเอาวางไว้นี่ได้มั้ยเอาวางไว้เลยเอากระตามันเออพ่อโยกมานี่ดิจังนี่แต่งให้เนี่ยหูหอยมันบ่มีผู้ขอข้าสิขอเด้อพระเจ้าข้าเอาฟังเทศบัดนี้ปล่อยโคให้สิยาวๆเนี่ยขนจอยบัดเนมจังว่าหยาบหยาบย้วยไปไม่อวยย้ำลุ่มตีม
แสนวิวอนสาวอนเจ็บสิ้นอุลาเลืองเลือนได้ยินดื้อได้ยินว่าอยู่ทื่นเบินกันแสนวัดเลี้ยงสองหน้าผาบองมืดกว่าดอกมัวกลมรัดสมิมเลิกจังสีมันเป็นอย่างมะหอนแห้งๆจะได้เลิกจังสีมเพิ่นบอกว่าบ่คายโหละว่ามหาใช่เอ้ยแม่นสิไปทางใดกะลาบรวยกันคามลานสุริยาไม่แล้วสาธุชนผู้ฉลาดม้วนมูยัดปราดเจ้าม้วนมูนักปราดเจ้าอยู่ในนี่คือสู่คุณต่อจากนี้เป็นหน้าที่ของกระชันอย่าโศกันงูงันไงยาเสียงกว่าดูเปิ้นเดียวคุมคอยฟังดูเอาเรื่องนิทานธรรมพระญาเวทตอนเช้าเมืองกะลึงกะลาดออกจากเขตหมู่บ้านสถานที่ดอกยางมาม้มาถึงบ้านเมืองสีพีบ้านนองอกมือนีนากะสิว่าคำขอแล้วบัดนี้นั้นขอย่อมือนบเราประนมเหนือคิวยกเอามือสิบนิ้วไปนมก่อนกลมกาบศิลุลาพระพ่อเจ้าจึงจ่าว่าดอกเที่ยวขอมแล้วก่อนสิขอเพิ่นมาทำเหตุเบืองเหตุเรื่องคำจ่าเจ้าประสงค์อันใดหนอพระมานาให้เจ้าไล่ซื้อมาบอกยังยังสร้างพ่อพงนี่สิแปลงท่านสร้างมหาท่านกันก่อท่านสร้างไงสร้างโตให้เก็บพร้อมยุ่มพร้อมขอบุงโนไล่สื่อสร้างโอ้โหโอ้โหผ้ายกจึงได้มาใจเงี้ยใจโจรด้วยโคตรแล้วบัดมือนี่ละมือนี่ละย่ามผู้ขาที่เต็มน่ะมือว่านคิดว่าชูมือนี่บ่ได้แหกดีแล้วให้ห่วยเริ่มก่อนแล้ววันนี้ว่าหามโตอมเล่งนั้นสิวามบักสร้างเตือนเต่าเดือนหูขันตัวหนึ่งนั้นตัวหนึ่งนั้นสิว่าอกสาวไหลและขันตัวหนึ่งนั้นตัวหนึ่งนั้นสิว่าใครสาวย่อไอขันตัวหนึ่งนั้นสิวามบักท้องแดงน้ำมาเถกย้ำแรงมันกะแล่นเข้าบานตูมเล่งนั้นสิว่าบักท้องดำเห็นผู้ธรรมฟังธรรมมันก็คิดจากใดแล้วแต่มันบ่สูมบ่สมละผู้สาวสำน้อยเอมเบิ่งกะคักแล้วบ่เด้อพระฟ้อนนี่อืมคอยนับน้ำจังหวะน้ำซื้อบ่ฟ้อนนี่โตหอมเน่งนั้นซึมวามบังเล้าตาเพชรโตมเน่งนั้นซึมวามบักละสริจากฟ้าแล้วก็จึง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 ลงมาตัวหนึ่งนั้นถือว่าขันนับบักต่อต่อยตองย้ำเรามาต่อต่อยตองตื่น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 ห้อยมันเท่าบวกควายนอนฝอยห่างลาแอกน้องแอกน้องเด็กน้อยและพุทธพุทธเจ้าพุทธน้ำกุลน้ำกุลละสีสวยสีแสงสีสวยสีแสงแก้วแล่นน้ำหลังกะลีรสลีลาไอว่าหำผู้ถอยพากันมาบึ้งคันแม้มันได้อุ้มทองมาบึ้งสาวผู้พี่ผู้น้องลงสินกันป้องคุณกันป้องคุณกันป้องคุณกันป้องไอเป็นสิเงิน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 เล่นมาเบิ่งสร้างงามฟุ่งนี้
บ่มีผู้ปี๊บผู้ขากับปี๊บเอาเองแล้วเนาะปี๊บให้มันมวนเนาะเออไม่ออกคันที่ปี๊บก็อย่าปี๊บซื่อๆล่ะเอาเงินมาท่านพร้อมพ่อคือกันน่ะมันจังบ่บาปแล้วเอาล่ะยุ่มพายุ่มเมียวเดชแก่หลายที่ได้มาเห็นหน้าเป็นจังบุญน้ำผ้าวาสนาต่างแต่ก่อนอดีตการน้ำผลบุญทรงย้อนจงมาพอพบกันเจ้าก็มาพบไข่ไข่ก็มาพบเจ้าได้ฝากผูกมิตรสัมพันธ์แม่เอ้ยโยมพ่อแม่ผู้ฟังฉันจังเม้นเดียวหายสุริยามาภายศรัทธาไทยเจ้าภาพใหญ่เด้อน้อโยมพ่อโยมแม่พ่อถ้าอยู่คนจริงผู้ใหญ่บ้านคนจริงพ่ออบต.คนจริงผู้ใจใส่โมทนาสื่นซอยบุญข่อยก็มากมีโชคฉันมีจังค่อยได้เห็นหน้าเป็นพระบุญน้ำพระวาสนาตั้งแต่ก่อนบุญเก่าก่อนตั้งแต่กี่จึงมาพอพบกันเอาล่ะในเบื้องต้นวันนี้นั้นเว้าเรื่องไข่จ่าดอกแม่เอ้ยยอบกล่าวตอนใดกล่าวถึงพระมานะกสิขอยังสร้างอันที่เป็นมงคลเทมาบุญละลำคาท่านไปเร็วสาธุด้วยสมปรารถนาป่านี้ท่านที่คิดไว้ศรัทธาใจกระดังกันข้าพระเจ้าถูกไล่เด้อจังได้มาขอมนขอบประจดได้เด้อจังได้มาขอเพิ่งขอบคิดฮอดคิดถึงจังได้เดินเที่ยวดันวันนี้ดอกเที่ยวมาโปรดจงสนสรรนาการรู้หน้าหรือตุนชาติพระองค์เอ้ยท่านคนถูกยังสิได้กุศลท่านคนจนยังสิได้พลาสางอานิสงส์ดอกเพื่อแพมนะมาเด้อพ่อมาเด้อแม่พร้อมผู้เฒ่าคนถูกจนนะดันดนมาฮอดแล้วกันเสียงแก่ให้แต่งท่านศรัทธาทานพ่อแม่ยูนอมพ่อสิได้บ่พระเจ้าข้าโอ้พ่อแย่พร้อมคือขอมวนแต่มื้อนี้ขอมวนกับเปียงมวนปานี้เสียงมันก็ยังบ่ดังป้องลองเปลงแรงอยู่พ่อเจ้าบ่ดังจังได๋มันบ่ดังแล้วมีแต่ไปเนาะโอ้บ่ได้แท้เอออย่าลืมเด้อผู้ขามาเทศปีนั้นนั่นไข่แถมหลายก็ไข่เทศโอ้มาเทศอยู่ศาลาหลังเก่าเนาะปีนี้ก็คือเข้าคือเดิมโอ้ว่าเจิดว่าจางดอกเพื่อรักษาความเข้มไว้ครับกุศลกับฉันได้กับฉันนั้นพี่น้องบ้านน้ององค์เฮาป้าอ้อยบ่ว่าอยากให้มันสารพัดได้เศรษฐกิจได้ตัวสิเอาไปสร้างนั่นฮะได้แล้วไปสร้างมากตัวใดล่ะเอ้าผมขอแล้วแม่เอาตัวใดชื่อว่าได้สิน่ะไล่มาเบิดหรอกจังแล้วมันหลายตัวเนาะเอาบักเข็นน่ะโอ้สร้างปัจจนาคหน้าเข็นสร้างคู่บารมีขององค์พ่องเทเวศสันดรคันว่าสร้างตัวนิบสรรพคุณของสร้างก็คือว่าคันว่าเมืองใดใดฝนสีเทฝนสีทางฝนสีลังสู้เพื่อนดีแท้สู้ประกาศนั่นว่าเตียแม่นพระเจ้าเอาจังสิกันนะสิพ่อให้ไปก็เด้อนี่ก็ให้แล้วเนาะให้บ่งามขาพ่ําก็บ่ยางไปได้ดีเอาคันพระองค์ให้แล้วให้พระองค์เจ้าตั้งสัจจวาอธิษฐานย่อมือหนกเกาคุ้นคณะไว้เมืองกันพระเจ้าค่ะโอ้ให้ญาติน้ำใบท่านปรารถนาอยากได้หยังโอ้ยังคอยท่านตัวใหญ่ตัวเมฆปานนี้พระเจ้าค่ะสาธุพาพี่พาน้องกินท่านน้ำกันเนาะเอาท่านสร้างพ่อบัดเนี่ยพ่อตายกแล้วคือเอาผู้น้อยแถมมาละเทศเป็นบ่พุทธน่ะบ่เป็นกะเทศแล้วพ่อขึ้นมาละเนาะลองเบิ่งก่อนนะ
มุหมตานสามพังคาวะโตอันลังอันโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสัมภังคะวะโตนะลังอะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะนะโมตัสสัมภังคะวะโตนะลังหะโตสัมมังสัมพุทธอัตสัมใครแน่อยู่ดอกบ่มีข้าวต้มมื้อนี้ซุมื้อถือข้าวต้มว่าซั่นโอ้ยมีอยู่ติจะเฝ้าย้อนขึ้นมาเด้อแม่เด้อบัดเนมฟังดื้อพอทะยกแล้วว่าคือสิว่าฟังเด้อจังซั่นน่ะฟังใดก็ฟังดื้อแม่ละว่าแม่นฟังบ่ได้กูก็สิอัดหูฟังดอกเราคาไข้เทศเพียงปานนี้พะนะฟังบ่ได้ก็ฟังดื้อคือหมอลำเขาเอาอย่าเฝ้าเหนียวสัตว์แลนแนวรักเทศบ่มีแค้นเสียมันมวดแมงบางที่ไอ้พาดฟังจืดเนาเจ็ดเจ็ดตังนาลุงต่อดอกขาพอนนะสาธุชนจะลื่นพอนผู้บอกพานั้นกันมุ่มนะอย่าสักคือนะน้อไอตัวน้องนี่เนื่องบ่แม่นไทยบ้านแกงไก่เข้าบัดละเกวียนนะขันโอบ่เพียนอยากอ่านหนังเสื่อมนะมันสิเป็นคือนิทานน่ะเรื่องตัวหอไอไปได้ฟังเทศลูกสุภาษเศรษฐอาจารย์สุริยาน้อยถือเป็นบุญสนวัดข้าเด่นกะจังพอขันเจอนางกะแม่นมึงนะโอ้ยุ่มเบยบนนักไหลล้นฟ้าเจอปูกเป็นยุ่มปากขาดนัดไอ้ปะแตกปอกจังเม่นหมูรกเอาอายนะสุ่มคุณตาคุณยายนายมาเห็นเยิ้มเจ้าเท่าบ่เห็นเยิ้มพวกเจ้าหนุ่มโนแม่นอน้อพ่อน้อมนะอยากมีแนวลึกภูมิเอาอายุเติมไม่ได้เหลือว่าไอ้ผู้ละสว่างร้อยปีนอกแม่น้อน้อพอดน้อมนี่คือพวกสาธุเอาแน่ล่ะมองมันสิอายุยืนเออแม่ใหญ่แล้วเตรียมข้าวต้มสิย้อนขึ้นมาอยู่พุ่นน่ะอย่าเฝ้าย้อนเด้อแม่นั่นละมายากฟ้าโอเกิดก็ลูกละลายอันเนี้ยวตายเปลี่ยนผีบ่แน่นอนดอกเด้อเจ้าอย่าคิดว่าผู้เฒ่าอายุหลายสิตายก่อนมันบ่แน่บ่นอนเด็กน้อยตายก่อนผู้เฒ่าก็มีล้นนับบ่ไหวนะซื้อว่าบ้านดงบังอาจสิอึดทอดไม่ที่เสียดอกเฮือนสานนะบ้านกะเราคมคมอาจเบาหวานปานตาลอ้อยนะคิดเพียงเพียงคุณสื่อน้อยเนี่ยได้ได้ปวดยาคุณสื่อมาขักทุกให้รันขอเขาเจ้าเป็นเกียรตินะ
พอเท่านึงซื้อเท่ากินแต่สวงยงปันกอกตาลนะคนสิจันบ้านน้องหนูแต่ผันเหลืองบอกเคยตดนั้นใส่น้ำเขาจอยบ้านนอกง่อยมีแต่เกมบ้านนอกเกมมีแต่แห่บ้านนาดีแท้แท้สังอืดเขาเกือบแม่นตายคุณโยมบ่แม่นบ้านนาดีทั้งเฮาดอกเด้อบ้านนาดีทั้งไกลๆพุ่นทั้งบ้านหลวงพ่อใหญ่พุ่นน่ะอึดเขาอึดน้ำไหลมันแห้งมันแล้งบ้านเฮาอุดมสมบูรณ์อยู่ดอกเนาะนะหลานสุภัทนี่ล่ะเจ้าถึงแม่นคุณสิผู้ให้เทศบ่มวนให้ยมมากแน่เด้อนะดีบ่ดีให้ว่าดีบ่มวนหน่วยยมยังยาสะเพานั้นกันสองคือลำปัวคนป่วยหาเทศรวยกะสิแจกผู้ละพันสองพันดอกหมูเจ้าอย่าไปเว้าบอกผู้ใดนะหยาบมาเด้อนะหยาบมานั่งไกลไกลเบิ่งเหงือกไกลคอยไปน้ำให้ควายลำทั้งสุกกะสิบ่ลำได้เจ้าลูกมาเล่นนะมาเล่นน้ำกันให้มันม้วนโอ้แม่สีเมืองเอาละเว้ยตอนนี้หันหากอดเลี้ยงสะปิดติดนี้ท่านในต่อเนื่องดำเนินแล้วตอนนี้ท่านดอกเด้อท่านนะโมกะยมโอ้ยโอ้ยอยู่ดีมีแรงเดิมเอาละในตอนนี้หันมาเข้าในนี้ท่านนั้นสะก่อนโยมผู้ฟังกะสิฮอนอยากเห็นมองฟังคดีตอนนั้นผู้ที่สะเจ้าหาไทยบ้านนั้นเอื้อนเอาโสตะฟังเรื่องแล้วสัทธาเสียงนั้นมันแม่งที่พังแจงกะสังขารเจ็ดกะสันโอ้อ้าวหัดทั้งหาวอยากทำท่านนะหวังนิพพานไปบนชาติให้มาดอกไม้นางยมสตาสิท่านสั่งมวลสตังที่ยมก่อควายสมาธิแม่งอย่าเปลี่ยนเนตรนั้นข้าคุณนะอานิสงส์ในส่วนนี้เฮ็ดให้เกิดในเมืองแม่นนะถึงสุขาวดีเดินเทพระไทยนั้นสูงเทิงนะยาสิเที่ยวทั้งเวงเทิงพระพุ่มในมุมมอนยาสิพบมนามอนขนามเงียวยาเตียวตามงามควายพามคืนสุกรรมเมืองเก่าแต่เข้าลางงาเอสิตังปะเสตังโอ้ยสิ่งที่จะฝันนะว่าควายตาพร้อมจอกับคืนนั้นบ้านซาทั้งตัวพิมพ์และสันตราพร้อมมาได้รับแล้วโอ้จงไปทอดเยสุนันดอกเดมพอให้เอิ้งไอ้น้อมชัยตุภวังชัยมังคระชัยมหามงคลบ่ผิดขอพระองค์ทรงทรงพระเจริญเถิดพระเจ้าค่ะพวกผู้ข้าเก่าก็ม่อมจอมขนขอกราบอำรำอัลลาห์กับเมืองกะลึงกะลาดให้พระองค์อยู่ดีมีสุขทุกภัยมาไกลด้วยผลท่านที่พระองค์ได้ศรัทธาท่านได้สั่งก่อท่านสั่งปัจจักหน้าเค้นให้พวกกับผมน้อพร้อมทั้งญาติพี่น้องผู้ท่านร่วมสบุร่วมบุญหวบท่านเงินกับคอยเงิน
ผีดอกออกผลาเด้อผู้ขาน้อยสิล่าก่อนบัดนี้บัดเนมองค์พระเวทได้ท่านสร้างยุ้มพ่อยุ้มเมบ้านน้ององค์ผู้นั่งอยู่ศาลาได้ท่านสร้างปัจจัยก็นี่ละคือบุญน้อที่ทำท่านการกุศลมือนี้ดีล้วนดอกมาไกลนับว่าดีมากให้ได้อนุรักษ์ประเพณีอันเป็นสีมงคลแล้วบัดนี้ตั้งเก้าโดดนานสามนามแล้วประเพณีบ่มีลารักษาได้นั้นทวนทีให้ฟ้าฝนในปีนี้ชนละท่าให้ญาติมาถึงทีม่วนหมู่ญาติพี่น้องได้เฮ็ดหน้าเฮ็ดไรอีกกระทั่งกล้วยอ้อยข้าวนี่ไงอยู่ดีเอาล่ะพร้ามศิลาพวกเจ้าพี่เบ็ดทีลีขึ้นสู่แล้วไปสู่เมืองกะลึงอีตาพร้ามเสียเที่ยวถึงดอกสังลาไกลแล้วพอแต่พร้ามมันได้ปัดใจตกขนาดมันก็คิดบังอาจโอ้ใจเฮาเจ้าคืนนั้นไปบ่ทันบิดบานพระมานะก็ลงคิดเหตุแต่มันได้สร้างจริงใจสู่ซื่นช่วงมันก็ขึ้นขี่สร้างก็เลยได้อันสันจังว่าตัวตรงลงอันตัวตรงลงฝนตกลงห้ำบวกพวกชาวเมืองขี่ขาสง่าว่าว่ารักมันฉันสิพาหน้าเขียนสั่งขันมงคลตัวประเสริฐไปนิ่มกับทินบันสถานน้องทินเน่าพามขี่สร้างมาจากเมืองกาฬสินขันสู้แดนอำเภอกระนวลเมืองขอนแก่นแก้มเจ้าศรัทธาเราผู้เป็นบุญสละทุนท่านทรัพย์มากมายวันนิ่มนะพามกระเบ็ดที่เล่จอละเล่เฝ้าฟังแล้วบัดนิ่มแล้วบัดนี้นะพร้ามก็ออกปากสั่งขอให้สร้างภูคาดอกขึ้นเยาหยอเผาตูนบุญกุศลเพิ่นสั่งแล้วดอกเป็นแก้วแห่งท่านบ้านน้ององค์คณะท่านทุกทวนท่านได้สั่งก่อโมทนาบุญพระเวทอิตาพระมานะกะชีพายังสร้างแล่บัดนี้มันก็เดินมาภายแล่บัดนี้ถึงคุณโยมทวนทีถึงศาลาพอดีอีตาพามกะสิเศร้าผักยังเข้านี่ดอกซอยแห้งโอ้บ้านของเฮานี่ปีไก่นี้กะบ่แรงจังแม่นแต่งฝนดีเนาะด้วยบุญญาบารมีมั่งมีเงินใส่พร้อมขี่สร้างมาถึงศาลาอาตมาสิใครให้สัทธาไทยซื้อไปเคซื้อเอาบ่อสร้างตัวดีหามันถือกเลขไทยงวดหน้าว่าจังได้ซื้อสั่งบ่อก็ซื้อสั่งข่อยบ่อคันพวกเจ้าบ่อซื้อตนข่อยสิคีนี่โยมเอ้ยคันบ่ได้ก็ขี้หนีตัวเนาะเฮ็ดจังได๋ได้เนาะบ่เลือตนผู้เฒ่าเลือแต่หมู่เจ้าล่ะเนาะได้ยักบาทแล้ววะได้แปดทิพย์เลยโอ้ไก่เต็มร้อยแล้วซื้อบ่อสร้างแล้วซื้อสร้างบ่อซื้อสร้างข่อยบ่อพ่อเอ้ยแม่เอ้ยสร้างของข่อยมันเลี้ยงง่ายนักนามหญ้าก็บ่ได้หักขาก็บ่ได้ซื้อสร้างตัวนี้ก็มันบ่ควรบ่ควรมันหากินน้ำคุณเอาบุญฟังทิศขันบ่มามื้อนี้มันก็บ่ได้เงินไปให้หมอขอนแก่นอายุรเวทแล้วอาทิตย์ละ 2,000 บาทพุ่นน่ะคลินิกเขาเอานี่ขาห่างขาพี่มันได้อุตส่าห์มานี่ขันพระบางองค์นี่ตายแล้วป่ะนี่นี่ใจซื่อๆดิจังเทศได้ป่ะเนี่ยสู่ซื่อๆแม่นบ่มวนก็สู่รับรองว่าวัดจะมาหาเพิ่นเนี่ยเพิ่นบ่ฮักใครดอกจะสิเพิ่มขึ้นละบ้านน้ององค์บ้านนักเทศอาจารย์ทศไสดังๆอยู่เลยขันบ่เสือก็ร้องแถมอีกจัก 2,000 มั้งเด้อพอเด้อ
ซื้อสั่งบ่ซื้อสั่งข่อยบ่อดพอสงสันนางกรุณาหรือตุนซาดแน่เปียงบาดกับบาดทอหน้าข้าวนี่มาห่วมกันคิดต่อญาติพี่น้องพร้อมจึงท่องเที่ยวถึงคิดอยากมาขอน้ำโยมจึงเที่ยวมาทั้งพิมพ์อดโยมพ่อโยมเมียกันเป็นป่านี้เลี้ยงป่านี้หรือตุนซาดแน่เปียงขอบว่าถูกอยากให้จึงมาเว้าเก้าขอมว่าจังไหนโยมแม่เสื้อแดงแดงแพ้เบียงใบนั่นดีใส่อยู่ข้อมูนั่นตะขาบแขนมูนั่นตุ่มหูท้องมูนั่นมาทานไหนซะเป็นหยังหยังกะโยมเอ้ยน้อมคันพวกเจ้าบ่ให้สิน้อมเหนียวเที่ยวขอเอามาอีซะน้อผู้ละบาทหนึ่งดอกหนึ่งดอกคันผู้อยู่ขอกผู้ละสิบละเศร้าคันพวกผู้สาวที่บ่เอาจักบาทโอ้มีผู้สาวมาฟังเทศเลยมื้อนี้มีแต่หุ่นห้างปังเดียวเท่าคือกันฟังกันเนาะพ่อเนาะเลยบ่ได้จักบาทคันผู้ใดว่าเป็นผู้สาวแม่ห้างแม่ใหม่ก็มาท่านเด้อหลวงพ่อขอแล้วบ่ท่านน่ะพวกเจ้าเป็นนี่พระดิเป็นนิ้วพามดิผู้สาวสิโอ้ขอโทษขอโทษขอโทษโอ้ยคอยเอื้อนผู้สาวว่างั้นเนาะโอ้เฒ่าแม่เรามาเออนี่ก็ผู้สาวกันละตะกี้ก็เคยเป็นสาวละจังมาเอาหัวเอาละพามก็ดีใจล้นกุศลบุญล้นอังโยมพ่อแม่บ้านน้ององค์ได้มาทานสตางค์ทาพุลบาทละเบียอีกแบ่งร้อยกระดังกัน20บาทว่านั้นเป็นเงินตาที่สำคัญโอ้ยเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อเนื่องการเข้าเนียมนะขั้นบ่ขอก็บ่ได้ขออภัยเฒ่าพ่อแม่สำนักเทศเพชรเสียงธรรมหลวงพ่อพระครูมงคลหรืออาจารย์สุริยะมาขอคักขอแน่เบี้ยหลายดีพระองค์นี้ปีหน้าก็บ่ม่นก็ได้ดอกคันว่าคอยขอดูหลายกับบ่ม่นก็ได้เด้อคอยว่าสิเฒ่าเด้ปีนี้สมทวดย้ายบับงวดรถเหลืออยู่ 86,000 ว่ะกูสิดันกันนะปีหน้าฮักกูเทศบ่ได้ที่เซ็งเขามันแล้วมันที่บ่เป็นภาระเจ้าของที่ดันมากก็ย้อนเจ้าของป่วยงวดรถก็ค่าข้อลังงังโอ้ยหลงผิดหินาท่านั่งทุกขังโลเกทุกขังโลเกการกู้นี่ยืมสินเป็นทุกในโลกพระพุทธเจ้าเอาห่วยแม่นมาเอาหรือมาเทศหลวงพ่อเด้อโอ้มาเทศก็ได้ตั้งใจได้แล้วแล้วในตอนนั้นพร้อมกะดีใจลนลาทุกคนนั้นขึ้นชีแล้วบัดนี้ขึ้นชีข้อแล้วพร้อมกะเบ็ดที่ลีขึ้นบ้านเตาสถานห้ามก็ขึ้นชีสร้างก็เลยได้โอหนังสือพะนะโอหนังสือพะนะคือมารับก่อนเขาโอหนังสือเขาดงพวกป่าแล้วพังก็ขึ้นชีสร้างก็เลยได้โอ้ยหนังสือขึ้นโคกหนึ่งนั่นเห็นต่อไตแขนขึ้นโคกสองลอกเห็นแตนไตหอยขึ้นโคกสามเห็นใจเห็นกระด้างแห้งทั้งซ้ำแบกตาหอยห้ามก็ขึ้นโคกสูงและก็ล้มโคกคอไอ้ค่อยคอไอ้ค่อยคอยละค่อย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 ขาดส่วนน้อยละเป็นโน่นจูกูสร้างเบิดตัวละมีแต่มืออันตานกะหัวต่อพ้นกะเดาเอ้ยละผู้หัวต่อพ้นกะเดาเอ้ยกะเดาเอ้ยบับขึ้นแหล่ลงเตยมันถึกดิเอ้ยหัวทอพ่นกระเดาเอ้ยเอาเข้ามาฮอดเมืองศรีพีมหานครมาถึงเมืองกลิงกลาดแล้วด้วยอำนาจวาสนาบารมีของช้างกจัจจนาคนาเคนองค์มหาวิสันดรที่พระองค์ทรงกระทำบำเพ็ญมาด้วยอิทธิฤทธิ์ของช้างตัวนั้นฟ้าฝนจุลธาก็ฝนบ่เคยตกกับฟ้าห้องพึบแดดฟ้าผ้าเปียกลงมาหน่อยนึงฝนตกลงมาโอ้ยไผประสงค์เปียกก็ได้เปียก
ดินพื้นปักกุ้มทุ่มเย็นอุดมสมบูรณ์ด้วยดีเสมอมาฝ่ายว่าชาวพราก็อยู่เย็นเป็นสุขไม่มีทุกข์มาเบียดเบียนก็ไม่ได้ข่าวการกาละครั้งนานเอาละโจไว้นี่พักไว้นี่เมืองกระลึงไว้นี่ก่อนหันมาจากเก้าย้อนเมืองเจ้าพ่อพระองค์ในตอนนั้นพวกสีหน้าขมหาทั้งหลายเห็นชาวเมืองกระลึงกระละขี้สร้างของพระบาทองค์พระญาเวสสันดรเขาบ่พอใจจ้ะเขาบ่พอใจยิ่งยังหนาเนื่องจากว่าสร้างตัวนี้เป็นสร้างมิ่งมงคลเกิดพร้อมองค์พระญาเวสสันดรเปรียบจะรู้ว่าปิดของกลางหลวงฉะนั้นเราพวกเจ้าจึงบังอาจขี้สร้างพระเวสสันดรมาโอ้ถามเข้าถามเข้าหูจักว่าพวกชาวเมืองกระลึงกระลัดขอมาข้าวกันกระละครั้งนั้นพวกชาวเมืองทั้งหลายเกิดเดียดเคียดชิงชังเทวดาอาราขาทั้งหลายเขาสิงสู้สถิตในคิดในใจในกายของพวกชาวเมืองให้เกิดโกรธเกลียดชิงชังองค์พระเวทยิ่งหนังหนาเขาเคยจึงพากันเขาปลางท่องพระเจ้าพอกรุงศรีพี่พระเจ้าพอจึงไปกราบแทบทูลบาทไทยแล้วจะเว้าก้าวไข่พ่อพระองค์เอ้ยลูกของพ่อพระองค์น่ะเฮ็ดผิดเยื่องประเพณีกฎมนเทียนบานของพวกเฮาเนี่ยบ่เคยสอนให้พระราชามหากษัตริย์ได้ท่านสร้างซึ่งเป็นของกลางของหลวงดอกพระเจ้าค่ะลูกของพระองค์บังอาจทำบ่ดีในข้าวการกะละครั้งนี้ขอพระองค์จงลงโทษข้าพระเวสสันดรเถิดพระเจ้าค่ะการฆ่าคนฆ่ามนุษย์มันเป็นบาปจริงหนักหนามันห้ามสวรรค์ห้ามนิพพานพระเพิ่นว่าเอาจังทีเฮาสิฆ่าโทษพระเวสสันดร1ปัพพาชินีกรรมฆ่าทิมเสียประหารชีวิต2เนรเทศพระเวสสันดรออกจากพระมหานครเสียวจังไดเมืองเอาจังทีล่ะพระเจ้าค่ะคันว่าย่านบาปนี่ไล่พระองค์หนีล่ะพระเจ้าค่ะให้เพิ่นออกจากเวียงว่างข้างหน้าเถาะราชามหากษัตริย์กะลีบ้านกะลีเมืองบ้านเมืองสิลบสิลมสิจมพระเจ้าค่ะท่านของอยู่ในเมืองหน้าพระเจ้าค่ะหลังจากนั้นพระองค์เจ้าก็ได้ตรัสสั่งเสนาวกามาตในนักการได้เขียนสารเพื่อว่าจดหมายพระราชสารฝากให้พวกเจ้าให้ไปส่งพระเวสสันดรบอกว่าพระราชบิดรจะขับไล่สายส่งในประเทศองค์มหาเวสสันดรออกจากพระมหานครข้าวกันกะละครั้งนั้นพวกนายนาการก็เลยตัดไปขอก็เลยไปกราบทูลพระญาเวสสันดรเมื่อพระญาเวสสันดรได้รับทราบดังนั้นแล้วพระเวสสันดรก็เลยว่าเอาละเฮาสิออกไปอยู่แต่ว่าให้เฮาขอเวลาไปล่าเจ้าเมียมิงสมรล่าบังอ่อนแม่มาซี่พำบุตรตีเจ้าอีกเจ็ดมือเจ็ดวันฮอจังออกจากปางป่ามหานครเด้อหลังจากนั้นบัดนี้จะย้อนกล่าวถึงพระยาบรมวงศ์เพศเวสสันดรครั้นจบครบวันหมายนัดสัทธมาเสเกตวันแล้วพระองค์เจ้าก็จึงไปเล่าความเป็นจริงมิ่งสมรบอกให้น้องมัสีทราบอย่าเกียนงอนพี่จะจรเวลารับไม่กลับมาทรัพย์ใดมีมิ่งมาซีจงฝังไว้พระพี่ไซจำจอมจำจำจองหนีอยู่ในวังนี่ล่ะน้องมาซีทั้งบุตรีบุตราพิจาราไกลเมื่อพระเวสสันดรกล่าวจบเช่นนั้นประยุทธภาพอยู่ก็มีในข่าวการกาละครั้งนั้นเมื่อพระเวสสันดรพระมหาพนังมาซีบอกเราเก่าศิวาพี่สิออกจากเวียงว่างข้างหน้าน้องหล่าเอ้ยไปตามกรรมตามศาสตร์ตามเวรตามเส้นตามเวรของง่ายที่สั่งมาขอให้น้องนางมาซี่อยู่ปลังป่าพี่ตอบบ่ได้ดอกพระเจ้าค่ะยากบันไดทุกบันไดก็สิมนต์น้ำสนก็สิพาดอกพระเจ้าพี่เกิดมาในชาตินี้ขอมีรักเดียวใจเดียวมีแต่เสด็จพี่พระเวทผู้เดียวเท่านั้นผู้ขาตายใสก็สิไปน้ำกันพระเจ้าค่ะตายจุ่มน้ำก็ตังให้ซุ่มเย็นท้อหรือตูนหัวใจอกลูกเมียเถอะพระเจ้าค่ะพระเวทหันใจสั่นหันใจเงาลัวเอาพี่ในย่านตั้งแต่เจ้านั้นบ่ว่าพ่อตายย่านแต่สายข้ออวนสิปล่อยไล่ไก่ไอ้คันสิไปน้ำไอ้ตนพี่ชายนี่บ่ว่าให้เจ้าน่ะอุ้มสองกันหาชลี
พีสิพะไปล่าพระภูเมญาอยู่ในปลังประสาทกวงเสียล่าห้างราชวังจักรสันละพนังมาซีหลังจากนั้นพระวิสันดรก็พาพนังมาซีไปล่าสมเด็จปู่สมเด็จย่าบัดนี้ย้อนกล่าวถึงแม่พุทธดีได้ยินเสียงลูกไห้จักรสันพระองค์เจ้าพระนางเจ้าก็โอ้ยเหลือตัวหลายลูกเอ้ยถึงข้าวเจ้าสิพัดภาคจากไปกรรมของเจ้าล่ะลูกแม่สิไปขอลดย้อนพ้นโทษบ่ให้เจ้าออกจากพระรามหานครนี่เออใจเย็นๆลูกล่ะเดี๋ยวแม่ไปขอพันพรโทษก่อนนั่งพุทธศรีก็เลยไปขอทุ่นเว้าอายักกี่พระพีกรุงสนชัยโอ้ยผีลูกน้องขออโหสิกรรมลูกเฮาเฮ็ดบ่ดีโปรดประทานโทษให้อภัยไว้อย่ากล่าวจาขอพระเจ้าผีให้อภัยท่านลูกสาให้อยู่ปังปามมหานครผิดดำเถื่อเบื่อดำทีบ่ได้ครับฮะเถอเราเป็นกษัตริย์ตันแล้วบ่ขึ้นครับไหนสิมาย่ำให้เราลูกถ้าเราบ่แน่จริงบ่เก่งจริงเฮาบ่สามารถปกครองไผฝ่าประชาชีได้หรอกเป็นกษัตริย์ตัดแล้วบ่ขึ้นครับว่าหนีก็ต้องหนีว่าอยู่ก็ต้องอยู่ท่านจังๆนะหมายความว่าบ่ให้อยู่ที่พระเจ้าพี่บ่ให้อยู่ท่านเจ้าคิดฮอดลูกหลายก็ไปน้ำลูกแม่ขอสิหาราชินีไหมเนี่ยบ่ดอกพระเจ้าข้าผู้ข้าก็ขอกราบอำลาลาขันบ่อลูกไทยให้อโทษให้จังซี่ผู้ข้าก็จะบอกลูกก่อนพ่อยบอกแล้วแม่หักเบิดวิธีแก่วิธีทางที่สิว่าลูกหลานเอ้ยจำต้องออกจากปลังป่าครบ7วันมื้อนี้น่ะไปสลาให้อยู่ดีเด้ออีก2สีแม่ขอไว้ขอปานใดเจ้าบ่ให้คือว่าไปเสด็จลูกหลานไปใส่ช่วงกรรมเจ้าเด้อถึงเวลาเบิดกรรมเบิดเวรพ่อกับแม่สิไปเชิญเจ้ากลับขึ้นมาดอกไปสั่งเมืองไม้ประเทศไม้ลูกเอ้ยหลังจากนั้นเวชสันดรพร้อมมาสี่สี่กษัตริย์ประนมหัตถ์กับอำลาพ่อเหนือเสียนลงประทับรถม้าเคลื่อนลาเลียนดูมณฑลกรุงเก่าเขาน้ำตาไม่ชานั้นยังมีพราหมณ์ตามมาขอรถม้ามัคควาแปลงกวงทองรองอีกคนยังมีพราหมณ์ตามมาขออีกสี่คนดวงกมลเวชสันดรยิ่งปีเปลมบอกบัดนี้มาสี่ไม่มีรถจนได้บทบัดเท้าสาวก้าวหันระวังนะข้างหน้าเคลือถาวรน้องจำทันกันหาหน้าที่เธอส่วนชลีพี่นี้จะปกปักโลกนี้จักไม่พ้นกรรมทำหรอกนะเสร็จจากกันทานะขันได้พูดจาทานะขันทานรถมาจบพอดีจบแล้วกันทานะขันเออจวนจ่อมอมาแล้วอ้าวเว้าดูแล้วล่ะหลวงพ่อบาดนี้สิเป็นแลในกันนั่นภาคบรรยายธรรมวัตรแล้วการวรรณพระเวทกล่าวถึงพระเวสสันดรออกจากพระรามหานครข้าวกันกะละขนั้นเขาดงพงป่าพระเวทอุ้มชาลีลาเสด็จไผในป่านั่งมาซี่อุ้มกันหาอ่อนน้อยก่อยเอิ้นกล่าวไขว่าเบิ่งดูกันวรรณพระเวทเอ้ยลูกมหาสุภัทเองฟังกันที่4กันวรรณประเวศองค์พงเทพเวศสันดรพร้อมบางอ่อนกันหาชาลีออกจากพระมหานครเนาะบัดเนียพ่อเมสวลิโยเกนบัวละพาฟ้าไม้ลมพาต้นดอกไม้กะจันขัวดอกกินน้ำเนี่ยเลียนเมฆนั่นเลื่อนลำเลื่อนเลื่อนอยู่กลางอ่าวตกถึงข้าวสิเดินไปภาควังเจ้าเวียงไว้เอ็มเนี่ยสวนเน่านางมาสิไทยกระบุตต่างเอ้ยนั้นส่องวันข้าสสารคุณชอนอาสนัยมิ่งมาโอเพะพารกเครื่องสูงเสียงมุนนั้นบริจากท่านหมด
ควงในเครื่องกระทอดเทรกท่านเกียงนะจึงบอกนางมัสีไว้เตรียมตัวอุ้มโลกให้นางอุ้มผู้น้อยนั่นคือแก้วเกศกันหาส่วนวัชรีพระเพียปองเสี่ยวอมนะมาเสียฟุ่มไฟน้ำชนละเธอเนตรลังเลี้ยวคืนลังนั่นบ่ได้น้ำตาย่อยวาดยาวลงเนี่ยแต่ก่อนเอานั้นอยู่ยังเสวยลาดเป็นกษัตริย์ตอนนี้เมื่อนั้นพ้อยผาดภาคเมืองเจ้าไก่มาอ่านนะยาสิมัวโอเมายาอ่านการเดินทางสิยุดจันเพื่อนึงเอ๊ะนะโอ้นังเอ้ยหน่อยนังแดดนั่นสิวานนั่นตีนอ่องสิเปื่อยพ้องอะปะเวดเฝ้าต้นอ่องนั่นอ้อมอ้อมปะลุ้มอ้อยนังเข้าเมื่อปล่อยเมืองเมืองไงเบื้องกันต้นโอ้นอ่องนะปวนพลาน้ำป้องคุ้งได้ขึ้นนาคาเลศเหตุมันเป็นออกจังสีปะนังลางให้ใครควรโอ้อดนางเอ้ยโอ้อดนางเอ้ยถ้าน้องคิดนั้นใครได้ผสมโชคดันความสุขกะบ่ควรออกตามผัวรุ่งมานั้นปั่นนี่แอมนะเสื้อว่าเคลีกว้างปวงประชามันเดินยากปากกะเอาจุดจอยจอยยุดจอยจอยสงสารน้อยนาดถ้าแพ้เงื่อนนะข้าวนั้นเป็นหน้าแรงใบไม้ปวงสีร้องแรงนะเสียงสัตว์แมงเลื้อยความเสียงโอ้เมียงงวงนกกะเอามันวางเสียงมีวันดอกมีวันโอ้ยยืนสาวนั่นแมกไม่เบิดสีไทยกับวนมองนะเดือนสีฟ้านั่นแผดห่างรวมกับพัดดอกเชยเขานะพัดตามเอาสักสวาปะเดียวกันเอ้ยยายนะยกข้ากายโนบไปแล้วเดียวคืนหลังนั้นยังเมตโยจมกลมนะเห็นแต่ฟ้านั่นอมนั่นความกังทวาทาลังนะเลื่อนเลื่อนตั้งนะผ้าผาดดอกเมฆคุ้มนะเลี้ยวเห็นบ้าประตูสูงเมื่อมองนั้นไปเรื่อยนะผ้ากันเดินดอกไปเรื่อยน้ำคว่ำเอ้ยนั้นก็แข็งนะอดนางเอ้ยเด็ดนางเผาคนนั้นยังอ่านสีน้ำผัดเลี้ยงสวงอ่อนน้อยวอนแอวเอาพลามนะนางกะน่าหิวนมสีแอวกินดอกทั้งจุ่มนะนายรู้สองหน่อยนั้นมอนเอานั้นเบาเมียปนเฟืองไฟแล้วมากเบาแล้วก็แอวเอาข้าวนั้นเทพประทอนเจ้ายอมยอดบันดอนมาเสียเก็บเอาปอนลาประทานดอกทั้งปอนคำมานวลอยู่ในดาวว่าล้มดาวโอ้ยกะบ่อุ่นนะโอ้นางเอ้ยเอาวันอุ่นตอนไม่โอ้ยองอินกะใจต้อมเด็กเมื่อน้ำหมอกย่อยโอ้ลุงใส่นั้นใบตองนะสองกุมารนอนหลับพ่อแม่เองอยู่ทั้งทางได้ยืนเสียสิงสร้างกว้างฟ้าเหนืออยู่ในป่าองค์ละเชื้อพระเวทเจ้าบ่มีอย่าอ่านดอกสิงเหนือนะพระมีเทพประทานได้มาพิทักษ์องค์กษัตริย์เสื้อว่าป่วยไผ่สังกะบ่มีนั้นแม่กันนะผู้ไทยสังเกตอาลุนโนเป็นมือใหม่พร
ระทิดพ้นก็เฝ้ามาแล้วจังควายเดินนะพากันขึ้นโคกเงินลาดใส่เข้าวงกอดบนสถานงามงดเจี๊ยประยินนั้นแปลงไว้แอมนะเหลียวเอ็นสาเหลี่ยมมุกดีชีประกาศขันไปออกจากบ้านประสงค์ตั้งนั้นต่อทำนะนะอีตอนนั้นองค์พระเวทจังเก่าย้ำจากตัวนักมาซิมนะนับตั้งแต่เมื่อนี้พี่สิเป็นดาบอดนางเป็นตาปัสสินีกะนุงโครกมังผาเพียสิสัญญาไว้โอ้นางเพียงอย่าได้เกี่ยวเพียสิอยู่ดอกคนเดียวนางอยู่กับลูกน้อยคอยสั่งสืบสืบนะโหไปมืดตลอดเส้นในเรื่องสิเป็นไปนะให้ตั้งใจรักษาสินอย่าซื้อมีโอแมงแปวนะส่วนเมื่อนางมาสิเก็บกระปุกตานั้นสองอันกับสองหลานเจ้าลาโอรักลายควายทุนนะปุกกระเตสุมือนั้นในเก่าป่าหัวมันเดินนั่งดื่มนะส่วนกระเนื้อเชอรี่ฝากกับสามีไว้ไปไหนดวงเด่นดาวตะวันแดงจังคงเตาตะวันตกนั้นคำควายพนักลาจังควายมันในตอนเย็นเจ็ดเดือนควันแต่แล้วไพ่นั้นภาคที่โอสกินมากไม่นั้นตั้งเข่าเครื่องเสวยวันนับประเวทกระเสียจบบาทประคาธรรมเดือดติดตั้งนุตอนจันนักประพันธ์สิงโอคงเอวังลุงประเดี๋ยวนั้นควายเลยไว้เนี่ยกวนกันต่อไปสวยสะกุศิตาสันกันนางแม่นพ่อพระอำดอกเดิมพ่อแม่โอ้ยนามสัญญาไว้คันสิมาหาไอ้ตอนใดก็แล้วแต่มาสิเอ้ยให้เอาลูกน้อยมาพร้อมคู่สุข้าวเฮาสิตัดกิเลสตายเฮาสิค่ายกิเลสได้หนีจากแห่งข้องสารบรรลุถึงโพธิญาณผ่านเวหาฝากนางมาสิบ่คัดท่าตามใจเสด็จพี่รับอมะพันเตขาแต่พระพี่เจ้าสิจ๋าเว้าว่าจังใดดอกชายเอ้ยมานั่งมาชี้ว่าตายก็ตายน้ำกันละพี่บอกยังก็สิฟังความพี่ละเอาอันนี้คือกันวันนพระเวท57พระคาถานิธิตาอดเอาด้วยย่อมแม่หัวก็ได้ชี้กันต่อไปกันหาเทศบ่โดนดอกหลวงพ่อหกม่วงแรงกันละเศร้าดอกอดเอาทนเอาสิพ่อนาพระศรีอ่านด้วยอาจารย์มหานิพนธ์ว่าผู้ได้ทำบุญมหาชาติฟังเทศมหาชาติจบที่ได้เกิดท่านศาสนาพระศรีอ่านทนเอาบัดนี้ต่อไปคือกันชั่วโชคกันชั่วโชคนี่มันกันแห่งคนขอขันบ่ขอมันบ่ถือประเภทนี้โอ้ยพระมาเทศปีนี้หลวงพ่อสุริยามาขอนำขอนี่เนี่ยขอคักขอแนวเลยกูก็เลยอดบ่ได้กูก็เลยท่านเถอะหรอกไอ้บอกกับหมู่กับพวกขันบ่ขอนบ่ถือประเภทนี้พระเวสสันดรเกิดมาก็คู่กันกับพามเป็นคู่อริกันสมัยนี้ชาตินี้กันพระเทวทัตกับพระพุทธเจ้าเป็นศัตรูกันขันมีท่านมีให้เคลื่อนว่าคนมีบารมีท่านคือประเวทสันดรนี่หลวงพ่อก็จึงขอขันบ่ขอล่ะบ่ถือประเภทนี้ฝ่าฝนนั้นบ่ดีเปรียบเหมือนผลถิ่นผลท่านเฮาเนี่ยย่ำให้บ่ให้ย่ำท่านบ่ท่านเพิ่นเฮ็ดบุญประเวทฟังเทศม่วนเวิ้นอยู่เจ้าของนอนอักตายอยู่ในบ้าน
บ่ฮู้ว่าเพิ่นเทศอีหยังเพิ่นเทศอีหยังประเพณีเพิ่นพาอีหยังเข้าเมืองตาลิ้วกับบ่ลิ้วตาตามเพราะฉะนั้นขันบักผ้ามันมาดีมีเหรียญบาทเหรียญสลึงเจ้าสิท่านให้มันเหลือตัวมันก็มีแหลนบาทก็งัดใส่ปากมันได้เด้อว่าหามลำดังพลังสานทอมบันเทศสันนามตั้งแต่กันทัศพรกันเขาหน้าหังพลันจองสาธุการชิมมัมพานใหญ่กูอังพามเก่าทวงตั้งงานสันจันทนาคันบุตรสิมนำตาเฮียมหุกพามตีอกคองทำให้ประพวงเจนไทยผัดผักจากบุรีวันน้ำปลาวิดีสีทอนหน้าหอมนาวสองหอนไปไกลสุดเวียนใส่เย้าโยนทิมพันดาและเพิ่นโพดการรู้น้ำย่อมาข้ามไปไงโงดไปหอดเท่าอันหนึ่งพระกระลดปลดออกยังเพศเป็นลือสีแพ้ไม่ตีทุกคำเศร้าไปหอดเท่าอันหนึ่งสือว่าสู้สโกพมโนนานายุมนามเทวาดูลาสัพพุทธิสาเจ้าทั้งหลายมาฟังเทศมาฟังธรรมยะสะหิตนาเศร้าสิเดผัวผู้เฒ่ามากอดสาเคมเต็งตัวหนีกะบ่ได้ขี้หายนิรพานมันตำมาบ่ได้ขาดนักปราชญ์เจ้าทั้งหลายมาทำบุญทำทานในเอ็ดนาสีสุ่ม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 จังสิได้ผัวน้อยเมียนมมากอดอ่อนเคียงอยู่หมบหมบหมบนานานาโยมนามตกมาถึงกันหาพระหน้าเรื่องอิตาภาพเกิดเราเกิดอยู่บ้านไหนเมืองใดเว้าก่อนกรรมก็เกิดอิตาภาพคนบ่งามหูพังหายคนผู้ใหญ่กะหัวลานเถิกเถยไผบ่เคยเห็นเล่ากะย่านเฒ่าขี่คันกะถึงใหญ่ถึงดำเฒ่าบ่ทำการทางหน้าสวนหัวให้แต่ผัดเกิดเป็นคนมาให้และนาเท่ากะบ่เว้าแต่ว่าตาตนเท่าตนเท่าละมีตั้งแต่ขอท่านบ่เป็นการนั้นขอไปตามวัดขอผัดขอวีเท่าสู่ศีลนั้นขอผู้ขอมากขอคุกหอดจากหอดจากว่าตั้งแต่ภาพเห็นนัตตมาดีก็เป็นนั่นคือภาพอยู่แน่อยู่แน่สิขอน้ำแม่ออกเจ้าพ่อออกเจ้ากระยำเจ้าคู่สุขุนพามก็เดินดันดนมาละวางศาลาเดินทางมาหาพ่อทะยกคนดีผู้มั่งมีศีลท่านแพ้บุญออกคุณนี่มาถึงแล้วคิดจะขอน้ำเจ้าศรัทธาเฮาเจ้าภาพไงว่าจังได๋โยมพ่อโยมแม่ผู้อยู่นั่งศาลาแล้วคันผู้ใดสนใจอยากทำทานการกุศลในเมื่อนี้ขอเชิญเจ้าแต่งมาเอาล่ะว่าจังไหนโยมพ่อโยมแม่ทุกทวนหนักกันนะท่านทั้งหลายทั้งคุณตาคุณยายเอ่ยแต่งท่านวันนี้นะบารมีกุศลสั่งข้างท่านมามองมนเพื่อนักว่าแล้วก็แห่งท่านแห่งใดแห่งท่านแห่งใดแล้วแห่งให้กะแมงมีบารมีก่อนกรรมที่ทำสั่งก่อนมาเกิดมาในชาตินี้นาบ่อาภัพอับจนจึงเป็นคนรวยเงินมั่งมีดีได้ให้สุขใสห้องเหลี่ยมโดยศีลท่านกันก่อให้โยมแม่เด้อโยมพ่อจงเจริญลาภเลื่อนสาเนื้อเจ้าผู้แจ้งท่านเจ้าเริ่มสาทางเงิน
้อมสาธุขอให้ญาติโยมผู้มาร่วมกินร่วมทานร่วมงานในบุญมหาชาติเป็นผู้ฉลาดในปีนี้เมื่อทานแล้วก็จงเป็นแก้วแห่งผลทานขอญาติโยมบุญโพธิสมภารจงอำนวยให้ญาติโยมมีความสุขอย่ามีทุกข์มาเบียดเบียนทำมาค้าขึ้นลำลำรวยๆให้ถูกหวยลอตเตอรี่รางวัลที่5ที่4ที่3กันนะโยมนะที่5ที่4ที่3ที่2กันนะโยมนะส่วนรางวัลที่1มันเป็นรางวัลน้อยให้อาตมาผู้เป็นชูชกถูกซะดีกว่ามันที่มีเงินปัวเจ้าของตัวดังกระหักขากับพี่บักอัมพฤกษ์มันมากินนี่ระวังเด้อผู้ใดเป็นเบาหวานรักษาความดันให้ดีกินยาตามหมอเด้อหลวงพ่อเศร้ากินเดือนหนึ่งเรียบร้อยเลยไปฟื้นโรงพยาบาลพุ่นตาย8ชั่วโมงเอาญาติโยมมากินมาท่านแล้วดีอกดีใจอิตาภาพบ้าขันเพิ่นมาท่านแล้วไปขอแล้วล่ำรวยคักเมื่อนี้บ้านน้ององเฮาบ้านนักเทศบ้านอาจารย์สดใสนักเทศดังเฮาเบิ่งกันนะตรวจเบิ่งเงินนะท่านพอทายกมือเศร้าได้200วะสวยมากจักหน่อยได้อีก200วะโธ่ได้ตั้งชี้ลอยรถไปใบแดงก็มีใบเขียวก็มีเหรียญก็มีแต่ว่ามือว่านี่ได้หลายหลายไปเทศบุญประเวทเพิ่นเพิ่นท่านแถมสัมภาษณ์หลายหลายว่ามันเต็มยามนี่ผู้ใดก็มาท่านไผก็มาท่านนั่งอยู่ไกลอยู่ไกลทั้งขวาทั้งซ้ายมาท่านเบิดยามใบนี่เกือบเต็มก็เลยว่าอ่ะเทศจบแล้วสิเบิ่งกันหน้าว่าเพิ่นท่านให้แล้วแทนต้องพานพ้นใจยักบาดตียามเบิ้งอะห่วยคือผู้เห็นเงินนะนี่มีแต่ใบไม้ฮะนี่ได้200พอนะโอ้ยบ่ได้ว่ามันหนักเงินบ่ได้มันหนักใบไม้มาบ้านเฮานี่คือสิบ่เป็นจังซี่แล้วเนาะโอ้บุญผู้ขาเนาะบุญปากผู้ขาได้200ก็ดีใจแล้วเมื่อนี้ได้400แล้วห้องท้องไว้แล้วเอเงิน400เฮ็ดจังได๋วะเงิน400คันเอาไว้น้ำเฮา5ผู้หลายขโมยมาขาเฮาเอาเงินเฮาดีวะเอบ่ดีบ่ถูกไปฝากธนาคารเอหาไฟใหม่ธนาคารเด้อวะเฮาสิจับมือผู้ใดดงเว้ยห่วยเอาไปฝังดินไว้ห่วยฝังดินหาปวกมันกินได้ว่ะหามันสอยมันมองมันที่ใส่ได้สิบ่ถูกโอ้อีพอเราสั่งไว้ว่ะมีเสี่ยวผู้หนึ่งเสื้อว่าบักจ้อยอยู่บ้านทุนวิทย์พ่อกับแม่ผูกกันได้อยู่ในท้องแฮวมีทุกข์ยากปากมองให้ถามหากันเด้อพุ่นน่ะเที่ยวทางหากันพุ่นน่ะบ่ได้ผู้ขาเสี่ยวเงินไปไว้น้ำคนมีชีวิตชีวาซื้อว่าบักจ้อยบ้านทุนในวิทย์บังกะหน้าดีอกดีใจแล้วภูมิใจแล้วได้เงินพ่ายใส่ยามที่ไปฝากเสี่ยวสะกอนบัดเนมตกลงมีเงินใส่นะประมาณดู400บาทแกจึงไปฝากเพื่อนสายทานในใจน้ำเนื้อแล้วไปขอใส่ตลอดกำบรวยลาบคือเดิมกราบขึ้นมาเอาเงินเสียบ่มีเงินใส่หยิบยืมใส่บ่มีได้ดอกมาแทนมอบให้เสียวล้อเดียวเดียวกับบ่ได้ก็เลยไผใส่ลูกสาวผู้เฒ่าได้เมียสาวตัวนี้โชควาสนาเงิน400บาทกูจะได้เมียสาวผู้เฒ่าได้เมียสาวเนี่ยฮักปานลูกน้อยบ่ปล่อยบ่ด่าบ่ขาบ่ตีมีแต่สอนให้ดีทำบุญล้างบาปสอนให้กราบพระเจ้าพระสงฆ์สอนให้นอนเจ้าลุงคือพ่อไหวพ่อไหวแม่
ขันเจ้าได้ผัวแกมีตาตาคือผีสีเชียงซุยผีบ่ให้เหม็นกุยเหม็นข้าวเหม็นสับน้ำพี่ก็สิอาบสิหามือต่อขันสิท่าแป้งท่าน้ำมันในปิ้วดีปุยลุยเพื่อตัวหนังโอ้ยแต่อยู่น้ำกันบ่ได้อาบน้ำมือเดียวมันก็เหม็นกันอยู่อันนี้สิหามือจังสิมาอาบน้ำเท่านึงเอ้ยบ่มาสิหักเจ้าสิหักสิมีตาตาหักให้ยังขี้เดียดไอ้ติแม่นแล้วเนาะหากออกมาตีหล่าอีเมเขียวไข่กาพี่เสียวมือตรงอย่าทำช่วงปูนทองถึงห้องสิว่าหอมธรรมดาผู้ยิ่งนี่ใจผู้ยิ่งนี่ห่วงแหนขีตนีใจของนางพี่ซองได้ใจน้องพี่ซองเห็นตัวห่วยอย่ามาคือเก่งแต่มันหมอมอดดิซองเห็นวางไหนเหรอเดี๋ยวนี่ใจเจ้าเต้นอยากได้พี่พ่อปัญญังทำตาสั่งเฉยสิว่าเอ่ยจะโดนเลวทำตาช่างปากว่าตาขมิบเป็นนังมิตาตานั่งอยู่ในหัวเถ่าที่บอกแล้วเอาดอกไม้เหี้ยวไปบูชาพระปัจเจกพุทธเจ้าผลที่สุดนั่งกินในหัวเถ่าไม่ออกมาวัดมาว่าชื่อไว้เด้อเกิดสั้นหนามู้เจ้าอยากได้หัวเถ่าก็ไปเก็บดอกไม้เหี้ยวมาไหว้หลวงพ่อนี่ทำมาได้หัวเถ่าหลวดเพิ่นว่าจังซั่นเด้พอมาไล่ก็เว้าหลังจากนั้นอิตาพามได้เมียน้อยเดินทางใหญ่ยางกาขึ้นสู่บ้านทุนวิทย์เมื่อกระลึงถึงเทตาพามเท่าคอยไปพอจะไปถึงฮอดที่ถึงที่เมืองกระลึงถึงเงื่อนสั้นของตนสีเว้าสีเก้าจ่าแถลงเว้านั่งมีตาตาถึงจะได้ผัวเท่าปฏิบัติเป็นเยื่องยางพ่อแม่เอ้ยเหตุ12ข้อง14หีดผัวข้องเมียพนั่งแก้วบ่ลืมว่างยังเหตุถ้ำให้ถูกต้องตำข้องเข้าบ่เก่าหม่องบัดนี้มีตาตานัดน้องให้ผัวพักย่างสบายส่วนมีตาตาไปตักน้ำตำเข้าบ่ไฟบ่ให้ผัวเฒ่ายากทุกยากมวนหมองปฏิบัติดีคือพรเมื่อนึงนั่งมีตาตาก็เลยไปตักน้ำอยู่หิ้มหนองเข้มทาถูกพวกพระมานี่ร่วมตีขานั่งห้องให้กับคืนบ้านทินสถานอีตาพามกะจึงตันบอกเราไขจ่าว่าไพว่าสังไก่แก้วกูลืมกูลืมกูลืมไหลน้ำกูน้ำเหลือใบอีแก้วกูนี้ไปโจกวนไม่สอดแม่งงอดจอดไล่ใส่มือใส่มือกะอีแก้วกูลือกูลือไล่น้ำกูน้ำเหลือไว้แก้วกูนี่ไปหาเล่นในป่าน้อยข้าทั้งทั้งมองไหนล่ะมันทั้งเจ้ามองไหนน้อยข้าไปเล่นในป่าเจ้าไปเงี้ยวสิเจ้าข้าน้อยข้าทังข้าอีแก้วกูลืออีนางกูเลมเลวายอีแก้วกูนี่ไปซ่อนกุ้งน้องผือปิงเขามันเขาวังไหนล่ะอันเอาโจรน้ำมันเลิกไปไหนเพียงแอวเนี่ยล่ะพ่อพามขันจันปิงมันที่เขาวังไหนกันฮะโอ้พี่คิดออกแล้วเหลือว่าไอ้แก้วกูนี่ไปซ่อนกุ้งน้องผือปิงเข้าหูกะไอ้แก้วกูลือกูลือไหลน้ำกูน้ำเหลือว่าไอ้แก้วกูนี่ขันว่าโทรมานั่งกันคิดถึงแฟนสู่เก่านั่งเอ้ยเมตตาแจ่มเจ้าให้จ่าเว้าต่อพี่พามนั่งกะจึงเมาจ่าต่อผัวแพงพี่พามเอ้ยขี้เข็บกะบ่ได้ตอดแม่งงอดกะบ่ได้ปักกูน้ํากูน้ํากูน้ากะยังว่าเขาด่ากูน้าเขาตีกูน้านานานาพามน้ำอีเห็มนึงนั้นดาคอด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 สีโสปอดมันซับบอกกอกูนั่นอีนั่นก็ให้อิ่ม
หนึ่งนั้นเป็นแม่หางนมยะอันนมยะอันมันตีตาพันล้านนั่นอีนั่นก็ไอเอมอีเฮมหนึ่งนั้นเอาก้อนดินพูนโยนใส่หลังกูดังอักจนกูสามารถนำลายนั่นอีนั่นก็ไอเอมเพพะเมยให้เจ้าห้ามเป็นหน้าเสน่ห์ส้มกินสะดื้อเตือนมือสาวสิไปหน้าก่อนง่ายเอาจ้ะขอบอยู่น้ำเจ้าดอกอยากได้อีหยังเอาน้ำข่อยรวดพุ่นวิรตาว่าเออบ่ได้ดอกน้องหลาเจ้าต้องอยู่น้ำอายเจ้าประสงค์เนาะใดให้บอกมาเดี๋ยวนี้สิหนีจากอายจังไหนอายน่ะคิดต่อน้องประสงค์ต่อนั่งแพงขันเมียแพงหนีป่าส่วนพี่ชายสิตายหรอกน้องหลาส่วนพี่ชายสิตายแท้ล่ะนางเอ้ยเฮ็ดจังไหนแล้วพี่อำเอ้ยให้เจ้าห้ามเม็นน่ะเสน่ห์ส้มกินซะเด้อตื่นมือเช้าสิไปหน้าก่อนง่ายข้ามกะจึงไผ่คำตันดอมนางคำมวลมิตรตาเอ้ยตั้งแต่นี้ต่อไปคุกเข้าน้ำกะพิษสิใจตำตักหลัวหรือฟื้นพิษงามไม่บ่อยเคียงคำอ่อนมีตาตาจากยังไข่นักสูกอยู่สร้างอยู่สั่งกันท่าแป้งแต่งตัวนั่งกระจิงเมาจ่าต่อผัวเพ่งไล่พามคนจนไปเที่ยวขอคนใจข่าวว่าสันนอนไทยสถานไทยกล้ายิงลูกชายหญิงกระสิงให้กันโตเจ้าอย่างเที่ยวคอเว้าใหญ่ฟังยังย่นย่อพระมาต่อตกเถียงฟังเสียงฟ้าฟ้าจากกระสังลามีเกมมีตาตาลังเอ้ยใหญ่เมี้ยวมาขี่ทั้งเงี้ยนเมียนเป็นทีเด้อล่ะล่ะมีตาตาหน้าลิจัดสิ่งของไงแล้วก็เลยยิ้มอ่อนหวานพี่พามเอ้ยนั่นกับพวกห้างสันด้วยใบตานถ้าจะสมใส่หวานของบูดของเนาพ่ายคือแล้วก็มาเฮาเป็นสินเป็นสายเป็นใส่กระจักว่าดับหรือร้อยไอพองสิวพองแหล่กับทั้งแสบผู้ใส่แห้งใส่กาย้ำอันเบียนลงมาเล่นทงเล่นย้ำกับประแดกหัวงามนั่นกวงในว่าไปใส่ประแดกนั่นกับบ่ได้แหลกกระได้สามสิบหาบกับทั้งผ่าอีหยาบอีหยาบดาพื้นเขาเกตโกไว้ถ้าห่มกันโดกันฝนกันแดดเหล็กไฟปลวกไฟแพดนั่นสำหรับสูบยาต้อยบัดดิ้งกระบอกฮอดแสงและกระต้อยมือเล้งกระไปหุ้งมือเศร้าหมักเข้าเมานั่นแม่นหมักไว้สั่งไว้จะเก่าขี่ดังขี่ดังขี่เฮ็ดขี่กากย้ำมันเกิดประหลาดขั้นเหนือขั้นใกล้ให้พี่พ่ายไปทนพี่พระมืออย่าสะอยู่ไปฮอดโคกวงกวงให้ตายทิ่มบักข้าเอ้ยมึงตายจ้อยโอ้เจ้ามาคืออวยพรให้ค่อยดีแต่มีตาเออเอาเว้าว่าถึงตอนนี้ก็เป็นว่าจบลงในการชูชก79พระคาถาชูชักกะปะพังดิถีตังอย่าลืมมาฟังเทศหลวงพ่อนี่เร็วท่านใจดิบ่ยืดเดียซึ่งหลวงพ่อกับอาจารย์นิพนธ์อาจารย์มหานิพนธ์เนี่ยเป็นลูกศิษย์เดียวกันกับอาจารย์สำรวยทำนองมันจะค่ายกันเอาจบแล้วการชูชกต่อไปจุลพลจุลพลมหาพลหลวงพ่อสิเทศแล้วไปฟังกันกุมารการกุมารนี่อาราธนาท่านอาจารย์มหานิพนธ์เทศในการกุมารพร้อมว่าแล้วเสลงจากเคหาจังว่าชุลธาลัยงามไม่ทางไงทางไงมันกระบายเอาใดทุกกะเที่ยวครบเครื่องครบเครื่องขันจากไม่เท่าตาพามเท่าคอยไปสู่หน้านันกุงไงประเชษใช้โอลายวันคืนโอลายวันคืนบ่เศร้าไปเศร้าไปเศร้าวันกะไปถึงเท่าเข้าเขตพมานากะลุงลังถุงกะลุงอาเที่ยวทิ้งบัง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 ไล่ตัวเต็นผู้ไล่ตัวห้อนเน่าขันถูกกินเนื้อเฟื้อเข้าบ่ท้อเอมว่าหำมาบักดำลากกะน้องอีแดงจองถุงลายพามยานตายห้องไงเฝ้าขึ้นต้นไม้แลนเลี้ยวผ่านมือขวาจับงาสาน
ส่องทีเอยันเงาเข้าไม่ควรเท่าตอกหัวมาว่าเชิญ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 มายังมากัดขักกัดนี่เอ้ยเข่าสามแขวแล้วปัดจะโตเกิดสามแขวไปนี่งวดต่อไปมาดิว่ามันหาสามตัวเลือกนี่โอ้ยเลียดหน่อยเลียดยังตายแล้วกูบันโอ้ยจับหมาไว้ใช่ไหมล่ะอยู่ว่าไรเราก็ยกบังสันตาขึ้นมาทันทีเลยหยุดก่อนไอ้หลานชายเรานี่แหละเป็นทูตกรุงธนชัยที่ไปเชิญพระเวทเจ้ากลับคืนเขาตานครการก็กูนิพอดมึงเช่ายอนชนุษาผู้ข้อหมายอย่างจ้องเธอเครือเทวายบอกว่าโทษที่ถึงประหารชีวิตนะพวกครับโอ้ยอย่าขาดตายง่ายไหมต่อพระเจ้าค่ะโอ้นี่บออันชีโทษของกรุงธนชัยบอแมนชีโทษราชโทษเขาจะไปเชิญพระเวทสันดรกลับคืนบ้านพระนครด้วยโทษอาญาว่าพ้นเก่าขันเธอเฮ็ดแบบนี้ประพฤติแบบนี้มันจะตายเกศชั่วคนจับหมาไว้ทำไมล่ะห้ามเกศบุตรเห็นยังสัตว์เห็นทาจะเศร้ายิ่งเศร้าโกงหน้าเก่งมาที่ยิ่งใช้ผู้กะทิเราก็เลยยานอาญาโทษวราชทูตกรุงสนใช่จับหมาไว้อีแต่ห้ามก็ลงจากงาไม่ใส่เลยเน่าอยู่เน่ากินสมเนื้อสมเก่งสมหมูสมหมาเออย่ามาเด้อสมหมากูบ่กินนี่บางหนึ่งห้ามก็กัดกูแล้วกูกินบ่ลงดอกเอ้าพระพุทธองค์กินท่านพระเจ้าค่ะส่งรับประทานท่านพระองค์ส่งเสวยทราบท่านเอาเฮาสิพักเน่าร้อนอยู่นี่ในป่าหิมพานต์หม่องนี้ให้เธอเป็นนายด่านพันประตูผู้รักษาการรักษาเฮาทิศทั้ง4ย่อยสัตว์ร้ายผู้ภัยอันตรายมาถือเฮาเฮาสินอนรับให้โตเป็นเวรยามเบิ่งเฮาตื่นมื้อเช้าวันหน้าสิคอยไปพอจะตื่นมือเศร้าปั๊บตาพร่ำกันเลยว่านี่เนี่ยพร่ำพร่ำจิตบุตรทางจะไปเขาคิริวงกตนะยังอีกไกลไหมพร่ำโอ้ยังไกลพระเจ้าค่ะยังอีกสองเขาเขาหนึ่งเพิ่นว่าเขาคิริบันพดมีพลุสีบำเพ็ญพดอยู่400ปีพระเจ้าค่ะเขาที่สองก็คือเขาคันธมัดของหอมเขาที่สามก็คือเขาคิริวงกตมองพระองค์พระเวสสันดรกำหนดอยู่มองหันโอ้เป็นจังสันดอกตีเอาขันท่านก้าวกับผมตื่นนุ่งเศร้าแล้วก้าวกับผมที่กราบอำลาญาพอพลือสีเดินดุ้งดุ้งไพ่ไปขอสองนาดาสองขนาเชลีเป็นขบาทท่าใส่คนเด้อพระเจ้าค่ะผู้ข้าขอกราบอำลาทอดว่าแล้วกระผมจะขอลาจะขอลาไปก่อนนะครับนะครับอย่ามีทุกข์อย่ามีโศกอย่ามีโรคอย่ามีภัยอย่าเก็บอย่าไข่อย่าหม่นอย่ามองให้เหมือนท้องประเทียงประเทียงว่าแล้วเข้าป่าละหงละเข้าดงบาดาลจิตใจไม่มั่นคิดถึงสาวอมิตตาจนน้ำตาฟูมไฟเดินเสือกเดินทรายเดินใส่ก็ยังไม่ไหวโศกาโศกาโศกาละร้องให้หืด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 เมื่อตีออกละตดแตกดังเป่งตดเองเม็นเองจะไปเกรงใจขายว่าแล้วเขาปภราวันได้ยินเสียงจักกะจันกะพันละนาลีไรกะจักกะจันลองจับผู้ลองจับผู้ลองจำละลองกาอีกาลองว่ากากานกกะทาลองว่าตักกะโกอีต่อยตีวิตพอตายอย่าได้คิดให้มันหมดไปเลยนะพามก็เลยดงเขาลำเนาเข้าพงป่าปิ่นเวลาตั้งแต่เสาตาพามเท่าคอยไปชมโมนกมูไม้สัตว์ป่าไปตำพาพ่อยายงูละกระสวงแค้นเข้าแขนพูดถึงแน่นอนลูกดอกกระทิวเข้ามาวีล้วนแต่เป็นเขตดาวดองเมืองบ้านหมู่บ้านทุกสัตว์สันพุละประสิงเสือสิงพองกระสิงช้ำมากระมูมาหิงขวยเก่งโอ้คำแรงลุงนะโอ้คำแรงมาได้ยินเสียงมันเบาคือคนอู่เอาเว้นของมันแต่เขาสิมีบอกพอคุณดอกจากคุณสีเขาปลาลงหน้าเขาโซดงสีทวนบนนวลตามนั่งฟ้ามันโลลามีแก้วกราบขึ้นบันพอดงในนอแต่เขาสีทวนเขาปลาไหวพบ
ปดไล่ตัวใหญ่เสมอยักเขานั่นเด้อคักคำมันพระที่ถักเก้าทำลายเรื่องอันนี้นั้นให้เพื่อนเดียงเป็นขอรอพ่อฟังสาเดพ่อไอ้พวกพี่น้องมีเรื่องต่อลานการกายการพวกกูก็เกิดกลมละผู้กลุ่มเกิดกลมกับมูมาทิ้งกลมผู้กลุ่มเกิดกลุ่มกับมูว่าทิ้งแกมกามเจมกามกับกูกุ้งแกมกามตามละน้ำมอมวยผู้สวยแท้แน่ลีเยาขันตุนสมเปียวสมเปียวเฟียนเฟียนเฟียนขมฉันนั่นเด็กก็ฉันได้ชมสักขากับพ่อน้อมนิ้วไม่ได้ยินดีได้ยินเด้อได้ยินนกมันเว้าอำนาเสียงกะเว้าว่าเอ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 าแถมสมพันธ์อย่าได้จงกระโยมเบิดแถมสมพันธ์ในเต็มทงคงน้องโอ้เงินน้อยสิมทิมใส่พานแถมเด้อคำว่าอยากเสียซื้อบ้านเจ้าของห้ามขออะไรได้บ่ให้หมู่เจ้าเป็นหนี้ห้ามเด้แถมถ้าแม่ยุ่มเฒ่าสัตว์เท้าเท่าแม่แม่เอ้ยเช้าน้องวงแล้วบัดนี้ผู้ที่มีขนบธรรมเนียมประเพณีอันที่ดีแท้ๆขอเชิญเจ้าเล่าแถมถ้าแม่กระยมเท่าสัตว์เท้าเท่าพ่อแม่แถมถ้าแม่พี่น้องกระยมเท่าส่วนแก่นะหลังจากนั้นอีตาพามดีใจแท้บ่แวนี่ไปทางไม่อิตาพามครั้งที่สองกะสิเข้าประไม่เดินดันดวนไผดอกแม่เอ๋ยพ่อจะเตรียมตัวใดเตรียมตัวใดผู้เตรียมตัวตั้งท่ามตั้งท่าว่าละพบกับฟังใหญ่เดินเหย่ายังกายตีนตอมต่อพุทธะพุทธต่อตำต้องตีนตำต้องพุทธเสสวนลมทวนดวนออกไปข้างหน้าผู้ขาใส่ไปหินหินก็ดำตาจังแม่เด้อเล็บร้อยตีนต้อยต่อบักต้องอักตินเพละพอนาเซ่ท่มของของน้องกลุ่มน้องน้องกลุ่มในดงดอกพุ่งปลาละขันทัดทัดห้องทัดทัดห้องทัดทัดห้องฮ่าทัดนะกระตุ่นอังนาทีขันไหลมาห้องกับแม่นาเทวังนานะย่ำเมื่อมาถึงง้องแล่บัดนี้ขันธมาศของอ้อมเป็นเวลาคอยคำอีตาพร่ำนางามข้าวนี่สีนิ่งนอนแกก็เข้าสู่ห้องเอาหินอัดปากทำท่าพามเท่าเรานอนฟังเสียงพามกุนกอกสัตว์ในไผ่แตกตื่นสัตว์ดัดเดินก็ฟังเสียงจั่วทันเท่าตาพามเป้าเป็ดพีตรวจปนินศิลาเพิงสัวสามหัวห้องนะเว้ากันมาถึงง้องมหาพจน์นั้นเขตที่มีแปดสีพระคาถาพอดีขึ้นพลังน้ออันอยู่ทักนั่นกลก้องเอมโยเทียนผู้ดอกน้ำนับสาธานเอื้อนกันสุสกจุลพลมหาพลสามกันรวดผ่านไปอันนี้ก็สิเป็นกันที่แปดกันกุมารระวังเคลื่อนที่สุสกนอนอยู่อาสมบทนอนอยู่เขาคลีวงกฏขึ้นนั่นนั่งมาซี่ออกจากนครสีพี่มาอยู่เขาคลีวงกฏเจ็ดเดือนขึ้นเดียวกันกีตาซี่สู้โศกนอนอยู่เขาคลีวงกฏพนังมาซี่อยู่อาสมบทกับกันหาชาลีเดือนที่เจ็ดพนังเครือกับเราฝันพนังที่ฝันมาจังไหนอาตมาก็ที่ฝันสู้ฟังจากน้อยให้พระเวทเพิ่นทำนายฝันหลังจากฝันเสร็จแล้วฟังองค์เดียวก็คุ้มแล้วย่ายเนาะอาจารย์สุริยาห้อพรรณนาละเอียดทุกขั้นตอนได้สาระได้
เนื้อในใจความละเอียดเปี้ยฟังไปแล้วบัดนี้ฟังกันกุมารบัดนี้ยุไสระฮะเนี่ยหันนี่ฟ้าสว่างแจ้งจวนค้ำจวนสีตกสักกูนั่งนั้นดอกไว้ขึ้นดอนกูห่วงอาทิตย์แจ้งแสงอาทิตย์แจ้งแสงจ้าอาทิตย์จางแสงเสาเงาบังลุกขชาติอากาศมั่วมืดโกมสมีหุ่มนั้นก็บังเลี้ยวบังเมฆเลียนกังกันบังเลี่ยมสุริโยปัปปะโตเลยมิดกันมั่วส่วนดอกคุณแก้มข้าวนั่นนางขั้นเจียวอ้วมวุฒตามานอนก่อนคุณใหญ่เอ้ยหัวนั่งหนุนตอนใหม่กันยุ่งเห็นกันไรต้อมเจ็บพับเมียนผ่าออมเอาใส่กันบทราอุปมาคือนกกันอยู่นอนทั้งตัวโฮมเมฆมันกลุ่มความฝ่าหน้าผ้าบุญเมื่อมอกมาจอกหอนอยู่ป่าวามาโยป่าวากันหน้ามองตะฟังน้องจึงเรียดห่อห่องสอนเจิดกันเนื่องนั้นได้ยินลุ่มช่วยปัดดอกกิ่งสาขาไม่เห็นแมงเลี้ยไรมันห่องอยู่ตามร้องกันเตียงแรงคุณไงเอ้ยแสงในยิประยะฝ่าประกายต้องกันซองแสงน้อยในมืดแล้วแจ้งอากาศเปลี่ยนเวียนกลับมาสีนางนอนหลับกันหวมเฮียงกับบทนอหอยดาวประกายลงคอยเน่านอนนิตเนียงแม่เอ้ยนางเราฝันประหลาดลำดอกคืนนั้นตั้งกระใจฝันว่าใช่นึกนั้นดอกไก่กำผิวดำมือมันกำประคันใจเกียดมาทั้งหอหองจับเขียนน้องนางเกี่ยวฟันลงบ่ได้จงเอาใจของพระองค์ทั้งเราควักประเนตรเนื้อสองเบื้องอกแน่นนี่มาสีหลงละเมื่อห้องให้ลูกเตือนดอกขึ้นตานึกว่าปีนความจริงรถนั่งเมาเศร้างูห่วงท่านแม่นเล่านครกวางสีเพตุ้มไผหนต้องบนบอกให้กันดีหายเหลือย่างใดนี่ก็อยู่ป่าไม่รอกไผ่ป่าปนาวันไผ่ที่ตายคำฝันกูนอนละข้าวนี่เห็นนอกจากเทพไผ่เจ้าสันดอนพญาเวทบ่มีผู้บอกให้หวนพอได้สวงไทยว่าแล้วลุกขึ้นได้นางเลยนั่งยองยอจังว่าวิ้นจังว่าวิ้นหรือขอสั่งเป็นแต่นอนี่ทั้งที่ดีควันเข่าไปทุนปูในเนตรไปทั้งที่ดีควันเข่าไปทุนเจ้าปูในเนื้อเกศเหตุสิดีและหายกันตามเรื่องเพิ่นสิทาก่อนมาเสียนี่สิย้ายกันลงจากศาลามองดูสว่างบุตรตากำลังโทมนาย่อหอยเห็นแต่บุตรตาน้อยนอนเฮียงนกกันบ่นแม่เอ้ยนอนอยู่กองผ้าอ้อมบ่มีหัวกันเมื่อคิงขึ้นนั้นมิดเองติ่งเดือกเดือนดกสันเดือกเดือกเดือนดงสังอาจมาสิเดือนตั้งรัดกันย่างไปรอกทุนเจ้าถึงแล้วเมื่อต้องประตูท้องกันต่อต้องมาสินั่งนาดนองกลางเอ้ยได้
เห็นแม่นก้าวจานันดอกนาสันทานพี่เอ้ยนิมนต์เผยประตูมาฟังจ๋าสิก่อยกล่าวมัดซี่มีเรื่องเล่าสิมาแจ้งให้ฮู้ประตูหน่อยคอยเผยพี่พระเวสสันดรนอนหลับไปน้อเจ้าค่ะหรือเสียเจ้าอมนะสวาลายันสะดุ้งเตือนได้ยินเกินเกินกว้างเสียงต้องต้อยประตูนะพระบ่ได้โพสิมีเหตุดอกแนวใดนะประหลาดใจรกจวนจิตเกิดบ่ทันละเขาเนียมนะย้ำละติจวนควานนอนนอนไปเอ้ยบ่คือเก่าหรือแม่นพี่นั้นเป็ดเป่าโอพุ่งเสียงสมัยรุ่งนะหรือแม่นพงไพ่ผู้พิสานนั้นพวกปอบสิมารักรอบดินนั้นกินเนื้อว่าแห้งกอมนะหรือแม่นดินตาเจ้าเทวดาเอ้ยเพื่อเทวดาเอ้ยเสด็จผ่านก็จะไข่โปรดตันนั้นเจ้าเอาไอ้แม่นคองหรือแม่นน้องนางน้องมาสินางเอ้ยมาเตียมเอ้ยตึงเสียงมาลึกคึกคืนนอกคืนเนี่ยนะแม่นตั้งหลังดอกเดิมนะกะโยมประทานโทษเถอะพี่เจ้าน้องขอเล่าความเป็นไปใช่วันนางเอิ้มคำแต่ยังได้ดอกทางนั่นล่ะมาซีฝันล้างลายเปี้ยนเหลือตายบ่หูเงินพี่ใจว่าใจปนังเปลี่ยนเวียนเวียนความเกลือกกลัวกะมองมัวแต่ยังได้พี่ประเวศเอ้ยมาซีฝันว่าใช่นึงได้อันไก่กำทมิ้นดำมากำคอกันจอตาพาใจไทยน้องยึงในมีคำขวางกังขาบ่หูทางเจิญประปีศรัทธาไขปัญหาบอกด้วยสิสวยแย่เลือดแย่ได้หรือมาซี่นี่สิได้กันตายจากกุศลรักให้ประจักษ์เสียที่อย่าได้มีคำเอื้อเป็นเลือดตายน้องขอเพื่องสามีกูให้แก่ซอยสิแม่นวางนางสวยหรือสิเกิดเหตุลายพระวันอาหารให้ก้าวจานหันดอกหน้าพี่นางเสียเจ้าอมนะสวาลายันหนูเจงสองฟังความฝันนาดดองโอ้ยแจ้งเจ็บคดีนะวับมืออื่นนี่จากได้มีพระอัมเถาสุยสะกุเอ้ยนั่นคุณถอยมาขอสว่างอ่อนหน่อยเอาไว้เอาวันนานั้นก่อนงานเนี่ย
พระเวทจังทำท้ายใหญ่เทยไปดอกเนี้ยวใหม่ขันเสียไข่ปากตันต่อละมาสีหน่อยจันเงาใจขันเสียทำท้ายใหญ่เทยไปตามชอบยันบ่ได้ประกอบท้าลูกสองนั่นอ่อนน้อยเอาไว้ว่าแก่พรามนะหวังพวกคำนั้นไปนะใครนั่งนี้นั้นไปมาอับให้นั่งนี้นั้นไปป่าองพระเวทโนจังกะเว้าอปานังลาให้ควายฟังนะโอดังเหตุเนื่องฝันโนจังเสียเพราะเนื่องเข้าป่าไม่ขันถาดเลื้อยแปรปวนนะถ้าไม่วานนวลสิแก้วล่างฝันลายอันตาลายบ่มีน้องโอนังเพลงจะได้บ่นป่านนี้เด้อลูกสองคนคงเสียวนั่นเอวังเจ้านั่นแม่เคียงนะป่านนี้นึงป่านนี้เด้อกันนาละทะลีลูกน้อยอ่อนทั้งสองน้อยนั้นกำกว่าอ่อนโอ้คงไอมนะแม่นเอวานานทอเดิมนะผ่านนางเมื่อพงเพชรเวชสันดรทำนายทายทักความฝันแห่พระนางมาซีแล้วตื่นเช้ามาพระนางมาซีกับอาสมบทศาลานำกันหาชาลีมาฝากพงเพชรเวชสันดรกับจรเข่าปลาเพื่อหาผลผลาหมากไม้หาผลผลาหมากไม้อยู่กลางไผ่ในป่ามันก็หาอย่างแท้บ่คือเข้าตั้งแต่หลังเพราะว่าเกิดเทพเจ้าเราเทวดามาเนรมิตให้ผลหมากไม้เปลี่ยนไประวังมาซี่หาหมากไม้ยุ่งยากอยู่นั่นสู้ซกได้เวลาได้เรื่องงามย่ำดีก็เข้าไปสู้ขอสองกันหาชะลีจากพงเพชรเวชสันดรเมื่อขอจากพญาพงเพชรเวชสันดรพระเวชสันดรกับพระราชทานสองกันหาชะลีให้แกสู้ซกสู้ซกกันนำกันหาชะลีออกจากอาสมบทของพระเวชสันดรไปฮอดกลางทางแก้กับขาดลาดร่มข้างกับฟาดกับเหวจนว่าวิ่นสลบเม็ดหมอบกระแตตามพื้นบัดว่าโง่ง่ายขึ้นสองกุมารมิสรีขึ้นไปหาพระฤาษีตาชี้โกรธก้ามึงหน้าบัดไรท่านคิดแต่เพียงตอนนั้นขึ้นไปสู่พระฤาษีเห็นสองสีกำลังศพกอดพระฤาษีเจ้าคู่พระเวชสันดรว่าท่านลูกยิ่งเชี่ยวเลี้ยวตายลูกแลนขึ้นมาพระเวชสันดรก็เลยไปนั่งหากันหาชาลีกันหาชาลีกาเรียกว่าไปรีอยู่ในสาโบกครณีเห็นลูกแล้วพงเพชรเวชสันดรกับอมอันบาคาถาให้ใบบัวปิวออกจากหัวกันหาชาลีเสร็จแล้วก็นำมาหมอบไปพ่ามก็นำกันหาชาลีเข้าสู่นครศรีพี่แต่ว่าแกบ่ตั้งใจเพราะว่าหลงทางด้วยเทวดาหมุนต้นไม้ตอนแกขึ้นไปมัดกันหาชาลีไว้อยู่ห่มไม้นั่นเองเมื่อไปฮอดกลางเขาคือนี่วงกฏเป็นเวลาพบคำแจกับมัดกันหาชาลีไว้โตไต่ห่มไม้อาเทพเจ้าเราเทวดากับแปลงเป็นเทศแปลงเป็นพระเวสสันดรแปลงเป็นพระนางมาซีมาให้จู้ให้น้มจนสองกันหาชาลีรับม้อยไปเทวดาก็หายวับเกินไปคันมาถึงตอนนี้การกุมารอันประดับประดาไปด้วยพระคาถา101พระคาถาก็จบลงกุมารกันปรับพังนิติตังตีข้องมงพระนี่ขึ้นกันมาซีกล่าวถึงพระนางมาซีสิได้กลับจากป่าหาพลาหมักไม่พ่อแล้วสิตาวขึ้นไล่ใส่ใบสามเนาะพ่อใหญ่เฮาเนาะใบสองกลัวแล้วบัดนี้อาทิตย์ทอดใส่แจงมาเสียนางข้างอยู่ป่าแม่พระเวทท่านบุตรตาปนังกาเจ้าแจงแสวงไม่นั้นมากคนเที่ยวเวียนวนสอบคนนั้นโคตรก่อนมันแสงอีทุยแห้งไข่ตกได้เปียกเชียงคันเออ
ามเกียบินบนสนเสียวบักยุ่งเงี้ยวกะกูหวังสุเรียกแสงดวงคือปรากฏว่าหอนดับห้าฝากับบ่บังพนังหยุดอยู่ยังกันนั่งห่มกกกันโดนชะนี้หงกะแก่พายนั่นบุดน้อยลมไว้ๆมาเข้าคังมาสิฟังเงียบจูบมือนี่สวยแต่น้อกูหายยังกะบ่พอดอกพ่อได้ใส่กะเศร้าโอ้ยมือนี่แสนกูหายยังกะบ่พอได้ใส่กะเศร้าเสียงนกแก้วปากเว้าเอื้อนไหลเรานั่นจากขานหมานบ่ได้หัวมันหลอกมัวผลพลาไม่พนังไข่คำตาลแสนกันยันอดอยากแสนกันดานอดอยากมากเคยสุกอยู่ต้นผลหน่อยกระสวนหลายล้างบ่ดีอุบัติหายแต่เฮาจากอาสมนั่งกังเลยตอบจากก้อนหน้าแก้วน้อยนึงกาบินเสียวเสียงเสียวเสียวปันตอมเหี่ยวพ้องบอกว่าเลี้ยวเลี้ยวยังบ่ได้มากไม่สิเลี้ยวใดบ่จังได้คนโดกจับง่าไม่กันห้องห้ำอยู่กลางไผนกใส่หอนตกดินสิเกิดล้างอีหยังแท้เชิญโยมแปรไข่สิมาสิฟังบ้างแน่แดดกลางวินกำลังแก้หายหยังกะบ่พอขึ้นบ่พอกันน้อยหนึ่งนั่งเกือบล้มกันล้มปันหันเปียวว่าหน้าเย็นเยียงกันไงดินดอกควันโกหกเสียงเจ้าแจกันห่วมทั้งกอกให้นกเอียงมองเถิกงูเจ้าปิดปูนักกินตัวลูกน้อยแขนหอยนั่นเจียวพันละหาลูกกูเป็นจังสันมีคนภาคนั่นไก่โอกกะสิเปลี่ยนคือนกนี่ละน้อมอสิว่าหอมอดซาสันจอนเข่าปนาสันนั่นลวงห่วงลูกน้อยกะแสนห่วงขั้นแม่นหามากไม่บ่ได้ไปตอนย่านแอวว่อนลอดใส่ท่านป้องน้ำร้อนตอนขันดอกแป้งปันขังหน้านั้นมีสัตว์ป่าหน้าชนิดเถิกงูเขียวปิดปวงลักกินตัวขันลูกหน่อยเชียนหอยนั้นเจียวพันมัดซีว่าหาลูกกูเป็นจังสันมีคนภาคไก่โอกกะสิเป็นคือนกนี่ล่ะนอมัดซีว่าอดสาสันจอนเข่าพนาสันกันลวงห่วงลูกหน่อยกะแสนห่วงขั้นแม่นมามากไม่ไปตอนบ่ได้กลัวยานสิแอววอนลอสายท่านป้องน้ำร้อนตอนขันแบ่งปันขังหน้านั้นมีสัตว์ป่าหน้าชนิดควายกะทิ้งส้นหมูหมูวัวกะทิ้งห่อหอมสาดนางน้องแถวนั้นสารพันกินควายมองเห็นงัวซึ่งควายโบราณว่าเกิดเดือดลายล้างหายสิเกิดมีโอ้ยถูกตกวันคือบ่เป็นจังสิมาสิที่ใจคักยกขอปิดซอยผลกันร้อนร้องกันเต็มเงาหอมข้ามลำธารกันเหนียวห้วยคุ้นเขาตั้งหลายล้านตาสะเมนปากกะสังหาบ่ได้มากไม่กูนี่เฮ็ดจังได้บ่พอเข้าป่าไม้กันดองใหญ่พนาดกกกบ่มีก็เคยมีแปลกอีหลีกันเรือลอหอนนางเก็บปูนปลาเต็มกระเซาป้องกล้วยไข่มีหมากไฟและหมากบ่ละหมดพร้อมสั่งหอมได้กะตาติ
มสมพ่อดีรอเรียบเรียนทั้งย่านคำเลยเศร้าซอยบุตรตาของคองคอยปวดน้อมกันเตืองเต่าลุงจากผู้เขาเตียนนางเดินเฟื้อมาทั้งแคบเสือแลบดินแยกแถวเห็นแล้วกะสังสารอันนี้หรือขั้นที่คืนสู่ไข่ตะวันบายดอกพ่อแห้งสามสัตว์แบ่งมาลัดกันเลียกหนีบ่มีโมหอมนางปนมมือนอนนางปนมมือนอมย่อมืออ่อนบอกว่าคุณเพคะคุณเพคะประทานให้ยาลาดทางนานดอกนาว่าทานในตอนนั้นพนังมัสซีกลับจากหาพลาหมากใหม่ขึ้นสู่อาสมมาพ่อเสือพ่อราชสีเทวดาแปลงเป็นเสือของเสือเหลืองมาละทั้งไว้ขอเวลาขอกราบขอแบ่งผลหมากใหม่ให้แก่เสือแล้วที่สุดเสือก็แยกทางตอนเวลาย่ำคำมัสซีเฝ้าพองจำที่เดินเข้าสู่อาสมพ่อมาหอดแล้วก็กราบก้มถามพี่พระสันดรว่าพี่ประเวศสันนอนเอ้ยสู่มือนั่นเห็นกันหาชะลีแลนรัดหาบหาพลาหมากไม่พ่อได้กระใส่มือบัดมือนี่มาคือมิดบ่เห็นหยังพี่ประเวศสันดอนแม่นเห็นบังอ่อนกันหาชะลีแน่บ่พระเจ้าข้าเสด็จพี่โอ้มาละติมาสิมาแล้วพระเจ้าข้าโอ้มาละเนาะมาละถามหาลูกหาเต้าว่าติอันลูกเฮาไปใส่สู่มือคือมาแลนหาบหาผลพลาหมากไม่เป็นมื้อนี้คือบ่เห็นพระเจ้าค่ะมันก็แม่นอยู่อันซูมือลูกเต่ามาครับว่าติบัดเบิ่งเจ้าเบิ่งเวลาบ่นี่เอาเวลามื้อนี้มันมาดึกมันมาค่ำเพราะว่ามีเรื่องจำเป็นพระเจ้าค่ะก็ธรรมดาแหละซูมือซูวันเจ้าใบ3ใบ2เจ้าก็มาแล้วบัดที่นี่มาค่ำมาเหมือนจังสิถามหาลูกหาเต่าอยู่เฮ้ยก็ถามหาตัวเสด็จพี่แม่นลูกไปไว้เสพพระเจ้าค่ะเอาผู้ใดล่ะสิฮู้ผู้ใดล่ะสิฮู้สิเห็นน้ำมันคำมันมืดปันนี่นะพี่ก็เบิ่งให้แต่ย่ำกังเว้นเท่านั้นตัวโอ้เหตุที่พนังมาซี่กลับจากป่าหาหมากไม้มาคำมื้อนี้ก็เพราะว่าหมากไม้มันหายากหน่วยมันสุกมันก็อยู่สูงเกินไปนั่นหน่วยอยู่ต่ำๆก็มีแต่ผลอ่อนๆพระเจ้าค่ะมาแล้วฮอดกลางทางเสือกับมรัดทางไว้มันเลยมาคำพระเจ้าค่ะโอ้ผู้ใดก็ว่าเป็นดอกอัดเสือสางมาแต่ใส่สีมาลัดโอ้เสด็จพี่ทรงสีบัวเสือพนังมัสซี่บัวไว้ใจพนังมัสซี่ที่พระเจ้าข้าบัดเนมพระเวทเจริญนะคำเอ่ยนั่งมัสซี่นะคำสิ้นเดชนะหัวล้อย้อยยันนั่นคันแขวนะแนวมาเสียมัวไปเสื้อเพื่อเลยอยู่กลางป่าเถียงย้ำมาบอกกลับมาไปสิไปนั่นรับรู้ด้วยตลอดวันนะโอ้เดนโอ้พระเวตาตโนจังสันกับพ่อว่าโนวังเดียมนะขันสิเผยความมีบอกมาสิว่าท่านและแอวนะเนี้ยผู้หญิงใจน้อยโพยความหิวเอ้ยนั่นละอ่อนญาตินางตายนั้นสากลโอกาสบ่จังสิแจ้งจังแทงทั้งประชดเมียงนะเศร้าเศร้าน้องยาสิเอื้อพี่เม่นเบื่อตาสิดอนนะยางดลุ่มก้นขันบนไปนั้นทำทวงนะขันนังหวงนั้นจริงแท้สิเมนีดยังว่าผลพลามากไม่ดำหับตั้งเอาใส่นั้นก็ได้อมันแท้ก็มากลายนะเจ้านอกใจนอกจากอ้ายจริงบ่อย่าปล่อยไปถูกคำผู้ใดยอดจังดวนมือรกปานเนี่ยนะถาดเน่าปังเพียสิขาปานเลยไอ้มวยเมียง
สำนีเหลือใจผัวยิงเฮงเบิ่งไปเฮงเคลายสวรรค์ไห้แม่มาเสียสวรรค์ไห้แม่มาเสียเจ้านั้นมั่วไปเล่นพันไพ่อยู่ในป่าถึงย่ามาบอกกลับมาไพ่สิไปรับลูกดูให้ตลอดวันอันลูกของเจ้านั้นไปหาเองรถพี่บ่ฮู้บ่เห็นน้ำเจ้าดอกมาสร้างว่าหาว่ามาซี่ไปหาเล่นแบวเล่นแผ่วในป่าในเขาจังซั่นพระเจ้าพี่มันอดบ่ล้นพ้นบ่ได้ติล่ะพี่ก็บอกแล้วตั้งแต่ที่แรกออกจากบ้านจากเมืองมาน่ะว่ากันอดบ่ได้อยู่บ่ได้ก็จะไปนำพี่บัดที่นี่มาแล้วเจ้าก็เปลี่ยนไปไล่ตังเฮ้ยมันซี่บ่เคยนอกใจเสด็จพี่พระเวสสันดรดอกพี่เอ้ยเศร้า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 มันสู้มือสู้เว้นบ่ายสามมาฮอดแล้วอันนี้เจ้าบ่เบิ่งตะเว้นมัดซี่เจ็บปานเสอาสุนีมาตีฝาหาดขาดบ่ถึงได้นั่งเอื้องจากเว้นแท่นั้นอีหยังนายตอนนี้ประเวทหายอยู่ปังปังอันตัดสั่งคำแทงจึงตะเลงรายงานการมอบคานรันจาว่าพี่เอาอย่างมาเว้ากันเมาเมียว่าชีขาดอนุญาตจะว่าลามาซีกานั้นตอบคำพี่นั่งวังดีเลือดลำสั่งบ่ห้ำกันต้องคิดคิดมาเสียทั้งดวงใจบ่หักไผ่หลอกทั้งนานถูกถูกวันยังดูได้นานปันไหนยังเห็นลูกเมื่อนี่กูกวันไหนก็เงียบจ้อยค่อยเอิ้นนั่นกูกหาโอ้ยกลับมาถูกกันแกงเว้าเรื่องกันตรงทับแปลงเพศบ่สมพดหยุดฝรั่งแรงงานกับผัวควันไทยให้รักษาบุตรไว้แต่ไหนไรบ่มีเรื่องเว้าแบบนี้พี่กดเครื่องสั่งมาสิแล้วตีสั่งหาขอเจ้าดาเปยคิดเป็นรู้พี่เอ้ยตั้งแต่ไกลจากสีพี่มาหาผู้ดีคือนางกันยังตามสิมีบ่หอมบ่เคยมีกันก่องอเงี้ยในกระดูกพี่กินลูกสั้นบ่จังหันกากันดังมันพี่เอ้ยเว้าจังไหนกระบอตานเอื้อนอันนั้นจดหมายเสือกินตายหรือดื้อไปเหลือเต่าวังเมืองแล้วสิว่าเฮาบ่เห็นแล้วคำเดียวก็บ่แม่นโอ้ยก่อนมาสิสิเข้าป่ายังได้กำชับไว้กันดูให้นั้นทั่วถึงกลับมาแล้วหน้าบูดเบิ่งแถมเอาเรื่องมาตวมทับน้องขอยืนยอมรับตานอกใจคือว่าหอมเอาเลยเด้อสายฟ้าฟาดลงมาให้ตายซะผีอยู่ดงอยู่ป่าทั่วนี่ทำเถื่อนทำไม่กำต้องกันแดนนะโอ้ยคอยกับไรตัวมันใหญ่คอยกันอ่านหนังสือเนาะโอ้ยข้านั่งดีอยู่นั่นมันเที่ยงกับผัวยาสิมัวแนวใดห่วงเจริญคือแก้วลองบังดูใช่กับยิ่งไปใจแน่เทวดาให้ลิงเบิ้งเว้าไปเฮืองก็คือเฮืองอวกที่รับกันแตกมางบ่เห็นทางเจ้าเงินหอยแล่นหาลูกอ่อนหน่อยเอิ้นกูกเอาหาซ้ำกับกาขันสนันดงกันดังกู้หวงพระจันทร์ดวงหน้าฟ้าฟามบุรพาเสพมาคำน้อยบัดเมฆสีดำล้วมปัดบังมืดไว้มาเสียให้นั้นอ่อน
มนะหาบ่ไหนกระเป๋าแหงไหลแห้งดอกงัวคอพองตำตัวหัวสู้กันเลือดไหลกันแดงล่าบ่หัวซาสิเก็บซ้ำปากว่ามาคำเอ้ยลูกแก้วนั้นของแม่พ่อตอบจากคำแน่แม่ที่ตายจากเจ้าเอ็บมาเฝ้าไว้แม่เอ็นนะโอ้ยแม่นมาซีเลือกเฟ้นหาลูกจะบวชตาถูกในกวงเมืองมนุษย์กำลังมาหลอกห้อมหัลเมื่อบ่วันมาหายหน้ามาก็มือรีบเต้าเอิ้นจนว่าปากเฝ้าเงียบสงัดมิดยิ่งติ่งวินสมอยกันเท้าโอ้ยมาสิเลยเป็นลมเป็นลมลมมอยดาวดาวดินกันลงดินดินแนวแนวลมลวงพุ่มดอกไม้มาสิลากะเท้าตายนันดอกหน้าสันทาใจปกติพระเถรพระคุณอาจารย์มหาเป็นพระเวแต่ว่าเมื่อนี้ผู้ขาขอเนาะมาสี่มันบกคอยเทศโอ้มาสี่ว่าหยอกซื้อๆกับมาตายบัดนี้แม่สี่เมียคอยให้มีผู้เดียวแล้วมาตายซ้ำบัดนี้สี่เมียก็บ่มีลูกก็หนีไปมาสงสารผู้ใหญ่บ้านบ้านเฮาใครอยู่ตายผู้หนึ่งยังผู้หนึ่งแล้วว่าบัดเดิมพระเวทเจ้าเห็นนางนาฏมาสิสัญญีสลบตายต่อตานั้นต้องนามนะหมดปันอาจยังดึงเอาอบมวงปานดวงใจสิลดขาดธาตุและขันสิแตกมางโอ้งเจ็บกะทอกันนะโอ้ดนางขาดลาจับนั้นยังขัดนั้นจมใส่เป่าเผาตาอาสุชนน้องพระอาเดียนนาน้องเบาเอิมนะมาสร้างเป็นแต่นวดเจ้าอำนาโอเมียเพลนั้นกองเพียงเงียบนะโอนางเอ้ยอยู่น้ำกันดีดีตายจากชายนั้นจังสิบ่มีมองป้องเสียใครตายก็ตายอยู่ป้าไม่ดงยัยป่วยอ่อนเอ้ยเงียบนะโอ้นางเอ้ยลูกสองคนกันนี่กันจังไหนนั่นนี่ล่ะนะภาวนาเพียงสิสางต้องอับปางโอ้ยนั่นด้วยเนื้อลานางเอ้ยลูกนี่ถูกนั่นมุมแก่หาผู้นี้นั่นจังเจ้าแม่นตายแล้วนั่นเกิดมาแสนพันปีเด้อแม่ป้ายากสิพบประสบเห็นนะยังว่ามีเลือดเงินตัวนกเขินไทยนะป้าเดินไปป้าน้อมเอื้อเพื่อด้วยหนูตายต่ำนะโอ้นางเอ้ย
่จมพบคำติดตามเนิ่มนั้นอ่อนตอนโอเครื่องหวานกะบ่เคยปากจมหานองอึ้งมาเสียปากจมหาน้องเอ้ยเจ้าเตือนดอกมื้นตาลูกสองแล้วกะนี่กะเฮ็ดจังได้ดอกเฮลามนะภาวนาเพียสิสังโอ้ยเพียสิสังต้องอับปังนั้นด้วยแนงข้าเมื่อเป็นแม่มาสีนั้นเถิดทายเลยมาตายนั้นเสียสามนะกำยังเดินกะยุ่มพองกะยุ่มเมียมนะโอ้นี่หนูทุกข์ในโลกเพราะว่านั้นกูนี่มาในสิ้นนะว่าเจ้าตายกะสังมือนั้นบ่ได้นั้นเป็นไปดูนางนะสองแขนกลางกอดขอเจ้าอมนะเมื่อพระคุมพระนั่งไว้กำคิงน้ำกะยังอุ่นนะสาธุเถิดผลบุญที่ทอดเทินในมื้อนี้มาสิลานันตาวขึ้นนะหัวอับมาดึงว่ามาเนื้อขวัญเจ้าแล้วเคียงกายเมื่อสู่ไฟมาเนื้อเนื้อเนื้อกายขวัญกายนั้นแก่กิ่งมาสิลายเต้าบังในตอนนั้นองค์พระเวทก็จังจับเอาน้ำเก่าแก้วมาเป่านักมาซื้อนะมาซื้อขึ้นมาแล้วทำมาลูกน้อยย้อนเวทสันดอนที่ลาดเจ้านั้นจะว่าต่อมาซื้อนะองค์พระเวทก็จังว่าอ่านว่าสองบุตรน้อยพี่ได้ท่านนั้นไปแล้วโอ้ยพระมานาอย่าโศกาสาธุการมาซื้อใจปันเมืองปันบัวแดงนั้นกางแกงสามารถสมนั้นซึ่งด้วยดีได้สุปการการมาซื้อกากบันจบบาทปะคาธรรมนะเดชทิตาโนตันชนนักปะพันสิงโอคองนะเอวังลงประเดียวนาสักกาบันสิมาตาขวาโยนาไว้ตอนนี้กันเนี่ยนะว่าบ่อลายดอกเดิมนะพ่อแม่โอ้ยโอ้ยไอ้น้องสาธุเมื่อวานนี่คือบ่เห่าไปนี่ว่าสุภัสเทศเมื่อวานนี่เงาว่าสันหลวงพ่อด่าน้ำหลดเพียงเฮ็ดหน้าบูดหน้าเน่าเลยขึ้นธรรมะบ่เห่าบ่เฮิ้งโยมเขาเจ้าก็เหงานอนน้ำหิวนอนน้ำตัวมันต้องเทศให้ถืออกถือใจไหมห่าวห่าวจังสี่ไหมบ่ได้มันห่าวน้ำโยมอะไรพระห่าวน้ำโยมอาจารย์มหาบ่เคยเป็นมาสี่ยักษ์เทียกห่าวม้วนวะแปลกแปลกนั่นหนึ่งโยมเพิ่นดีบุญฮอดบุญถึงเฮาสร้างบุญบารมีนำกันหาสิบชาติแล้วมันยอมสนองตอบสนองหลวงพ่อมีโอกาสได้มาเทศบ้านเฮาแสดงวัฒนศาสตร์เก่าให้ทำบุญน้ำกันจบแล้วพอกันมาซี่90ราคาถากันมาซี่จบแล้วต่อไปคือกันสักกะบันต่อไปสักกะแปลว่าพระอินทร์บรรพะแปลว่าตนกล่าวเมื่อที่ตอนพระอินทราธิราชเมื่อพระองค์ได้ทราบว่าพระเวสสันดรได้ทอดทานสองกุมารไปแล้วหากมีบุคคลใดใครผู้หนึ่งมาขอพระนางมาซี่ไปอีกบุญญาบารมีของลูกเจ้าจะต้องเสื่อมจมที่เราที่พระอินทราธิราช
ซึ่งจะนิมิตแปลงกายเป็นพรามแก่มาขอพลังมาสีเพื่อให้บารมีของลูกเจ้าเต็มเปี่ยมเมื่อพระองค์นึกนั้นแล้วก็จึงแปลงกายเป็นพรามแก่มาขอพลังมาสีกับพระเวสสันดรคันแล้วพระเวสสันดรก็จะทอดทานพลังมาสีให้แก่พรามนั้นไปพรามแปลงก็จูงแขนไปไม่นักแล้วก็กลับมาทูลทูลถวายแล้วก็จึงประกาศว่าโพธิเวตระดูก่อนเวสสันดรพ่อนี้ไม่ใช่พรามนาจารย์ที่ไหนพ่อนี้คือวินทาธิราชซึ่งนิมิตแปลงกายเป็นพรามแก่มาขอพนางมัตสีเพื่อให้บารมีของลูกเจ้าเต็มเปี่ยมบัดนี้บุญญาบารมีของลูกเจ้าเต็มเปี่ยมแล้วเทวดาบ้านนี้มาพิธพวงงามที่ผู้ยิ่งปล่อยลอยอรุณวันบันโคกวันป้าสีดำปึ๊ดบ่เมนวันนี้มันสร้างเผือกเกิดอยู่บังนี่เนาะโอ้ยโอ้ยเหลือเบิ้งก็ลืมหมดก่อนเบ้าเจ้าของมันหลังจากนั้นพระเวสสันดรก็ได้ขอพรแปดประการจากวินทาธิราชฟังเด้อฟังทุกปีก็ให้ได้ทุกปีพรข้อที่หนึ่งขอให้พระบิดามาเชื้อเชิญคืนสืบสู่ภายมหานครข้อที่สองขอให้ข้าพเจ้ามีจิตใจเดียวรักเดียวรักแต่พระนางมัตสีเท่านั้นสามขอให้พระราชโอรสพระราชบุตราของข้าพเจ้าบุตรีของข้าพเจ้าได้อภิเษกสมสู่อยู่ร่วมกันหลังจากที่ข้าพเจ้าได้สวรรคตไปแล้วสี่ทรัพย์ได้มีที่ข้าพเจ้าได้ทอดทานแล้วจงย้อนลอยกลับคืนมาหาข้าพเจ้าเถิดห้าขอใหกลับถึงเวียงวังคังนาแล้วฝนหาแก้วทั้งเจ็ดประการตกลงมาฝนเงินฝนทองตกลงมาเปิดบ่อยากข้อที่หกขอให้ข้าพเจ้าได้กินทานสม่ำเสมอท่านของข้าพเจ้าท่านไปแล้วเป็นแก้วแห่งท่านสร้างคู่บุญบารมีเกิดพร้อมผู้ขาย่ามผู้ขาที่กลับเวียงวังคังนาก็ขอให้เขามาขึ้นถวายด้วยพนะข้อที่เจ็ดมองเฮาอ่อนซ้อนมหัศจรรย์เป็นหยังเฮาจังฟังเทศทุกปีเถะบ่ง่ายๆว่าหลวงพ่อสวดยัดให้พวกเจ้าเด้นี่ธรรมะของพระเจ้านี่นับมือฟังนับมือได้บุญสุสังและพระเจปัญญังฟังด้วยดีย่อมเกิดปัญญาบ่เกิดน้อยก็เกิดหลายเลยวันนี้ยัดอีหยังยัดบุญกุศลเข้าสู่จิตสู่ใจหมู่เจ้ายัดธรรมเข้าสู่ใจหมู่เจ้าข้อที่เกศพระเวสสันดรขอนำพระอินทราธิราชว่าขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้มีอายุยืนซ้ำใดละอายุยืนคนในรัชสมัยนั้น120ปีสุคนมื้อนี้เฮาว่าฟังเทศมาสวดยัดให้อายุยืนคันใครอยากได้อายุยืนการทำบุญทำทานแถมสัมภารแล้วมื้อนี้ก็ขอให้อายุยืนยกใส่หัวย่อใส่เก่าเด้อฮอด120ปีเด้อสาธุเอาโอ้ผู้บ่อยากยืนก็มีไว้บ่สาธุอ่ะแต่ว่าหลวงพ่อนี่บ่อยากยืนปานนั้นดอกแต่61ปีมันก็ค่อยเงี้ยงแล้วลำบากแล้วสิเทศเฉพาะปีนี้เด้พ่อได้ค่ายาปีหน้าเศร้าเทศเด้ผู้ใดจะไปม่นบอกไว้เลยถ้าสิม่นกันม่นอาจารย์มหาม่นมหาสุภัทพุ่นจักเลยพ่อมันอ่อนถอยหลังเอ้าข้อ7แล้วข้อ8ขอเมื่อข้าพเจ้าดับชีพวัยชนไปแล้วสวรรคตแล้วให้ไปสู่เมืองฟ้าเมืองพบเมืองสวรรค์เด้อนี่ล่ะแพ่นพ่อน8ขอพุทธดีจ้ะขอนำจากพระอินทราธิราชขั้นแล้วพระอินทราธิราชจึงประสาทพ่อนว่าอัครวทินาขอให้พรของลูกเจ้าจงสำเร็จโทษจงสำเร็จเถิดนี่ก็เป็นจบลงซึ่งกันสกบันซึ่งประดับประดาไปด้วยคาถา43พระคาถาสักระปพังนิธีจังเทศแบบจรวดบ่หลวงพ่ออ้าวจุดคาถาสกบันจบแล้วต่อไปมหาราชมหาราชนี่ท่านอาจารย์มหานิพนธ์เพิ่นเทศม้วนมวนเพิ่นอัดในช่วงที่อัดกับอาจารย์ดวงจันทร์นะมหาราชม้วนมวลพร่ำทองแตกนิมนต์น้องละตีข้องกันทรงกันสักบันสามมุงเอาบัดนี้เกินกันมหาราชยายกันมหาราชนี่กล่าวถึงพระญาณบรมกรุงสนชัยเพิ่นนอนฝันว่ามีคนเอาดอกบัวมาถวาย2ดอกดอกนึงบานดอกนึงโจม
ก็เลยหามองหนมาทำนายทายทักว่าฝันแบบนี้มันสิเกิดเหตุร้อนประการแท้จริงใดหมอหนก็มาทำนายทายทักว่าสิมีญาติทั้งไกลมาเยี่ยมนั่นหมายความว่าชู้โชคสิจุงสองกันหาชลีหลงทางเข้ามาเพิ่นเห็นหลานแล้วเพิ่นก็สิไทกันหาชลีไทยแล้วก็สิเลี้ยงสู้ซกแล้วมันกินอย่างแน่มันจังสิท้องแตกเอาฟังมหาราชท้องแตกจักหน่อยยายบัดนี้อนุสันทิงคเตตวาเบื้องหน้าต่อแต่นี้สิทิเทศนากรเวชสันดรชาดูยกนิทานขึ้นจะสอนละกันมหาราชนี่กล่าวถึงสนใช้เจ้านั้นเนานอนนิทานิงพระองค์รับแซ่บซอยนั้นขึ้นหน่อยกะเล่าฝันว่ามีสายสัสันนั้นถือดอกบัวหลวงพระนะแม่ใหญ่มาถวายพระราชากินกระจอนนั้นหอมฟุ้งตื่นขึ้นมาเลยสะดุ้งคันนิ่งฝันแปลกประหลาดจักสิเป็นเหตุห่อนประการแท้เจ้าจ้างใดหาหนมาไทยให้ในวันลุ้นกันแนวแน่ญาติที่จากพระองค์ไปสิขึ้นมาเที่ยงแถบวันนี้กันแน่นอนกล่าวถึงภาพกะหล่อนพาสองสีลงป่าได้สิบห้าขวบเมื่อจะเดินดันเจ้าเทือนไพ่ตื่นเมื่อเศร้ากะจึงได้กันหลงเขตหนทางพนไม่ใหญ่เลยพาสองกุมารกันดงเดินบ่มีญาติบ่ท่านนั้นก็เลยเข้าประเสริฐไสเมืองใหญ่เข้านั้นกุ้งสนชัยเหลียวเห็นหลานอ่อนน้อยก็จำได้นั้นแน่นอนพระจึงใส่อำมาตย์ใหญ่ติดตามนำออกพามกับหลานเข้าสู่ห้องนั้นห่อกวงจีทั้งปวงถามต่อพามมาหน้าจนรู้เรื่องสนชัยรู้ทราบเรื่องประไทเศร้านั้นเก้ามองพุทธศรีจนว่าห่วงกันให้ห้ำน้ำหลานบริวารเรื่องน้องก็ห้ำให้เจ้าทั้งให้ได้เห็นสองหลานน้อยพามมาหน้ามันถึงแก่ห้อยแสตีเลือดอาบย่อยก็เลยให้นั้นใส่กันพ่อรู้เรื่องแล้วจังสั้นก็เลยไทยหลานรักจากมาเงินหรือทองดอกสิ่งของเจ้าแนวห้อยให้แก่พามมาเฒ่าเป็นรางวัลศิลป์ไทยให้สู้สกจนว่าเจียงก็เหมือเสียงกุศลพ่อแต่ไทยหลานแล้วสิเลี้ยงทานพามมนุษย์ผู้ชนังอาหารคู่สู่แนวสิหาให้ต่อหอนแต่นานอันวางของควรหลวงหากตกแต่งไว้ด้วยดีสรรพสันปิงกี้หมกมากมีและแจ้งกาทางต้มยำแหลมปลาหม่ำหมกหม่ำแลยำปีอันเป็นเครื่องกินและเครื่องจำมีทั้งสินต้มแจงสมใส่บักจับง่ายลาบควายใส่ชิมเพียหมกหมากแรงเข้าเบื่อมากเครือกับปันเด็กหมากแบบกับน้ำสมผักพามเทาหมักผ้าลูวันตอนแต่นานมันกันเดียวเห็นของกินหลายมันก็หัวอยู่ยี่ยายี่ยาความอยากนำลายเหื่อยเท่าพี่เพื่อยสั่งจวบเท่าหีบรวบขั้วจีนพักตำนินเต็มปากสิ้นปลามากเหลือหลายพามเท่ามากพาลูต้อหอนแต่นานมันก็กินมากท่านเหมือสามพร้อมมากคำป้อมหมดหมดสามกระซึมต้อหอนแต่นานมันการเจ็บขาหมูใส่ลีไรเจ็บขาไก่ใส่ลีลันลีลันขาหมูมันพร่ำแห่งเขี้ยวปากพร่ำเบี้ยวคุ้งหูขี้มูกย่อยลืมเสียดขี้ตาท้อเจ็ดเต้าเหม็นขี้แห่ปะน้ำเน่าพี่ตาโอ้ยเรียนผู้ให้คักเนาะพร่ำนี่ก็ได้พ่อใหญ่
ตหอนแต่นานมันก็จินมากท่านเมื่อสามพร้อมมาคำป้อมหมดสามก็ซื้อต่อแต่นานมันก็จินมากเผาเมื่อเจ็ดแสงจินแจงเมื่อเจ็ดหมอหมอละสามหูพามก็ถูเครื่องข้าวมาสดก็หมดมันจึงย่อเครื่องหวานมาสดต่อทวนแล้วแลจึงจินน้ำแล้วแลจึงม้วนปากแลหายใจตอนแต่นั้นมันก็ย้ายท้องไปมาบ่อนได้ท้องเท่าใครใครคุ้งข้างเท่าเฮห้นหุ่นห่วยอยู่กลางภาษาอันใจเท่าจะขาดจริงอยู่ลีเลียลีเลียมือซ้ายเสร็จน้ำตามือขวาลูกท้องน้อยห้องให้ว่าอู้อู้อู้ยายเอาเงินไม่พามซื้อยาแอนตาซินจังงี้10 บาทนะยายโอ้ยโอ้ยเหมือนดังเป็นพญาติป่วยตามเฮือนตามซ่านนั่นแหละนะโยมนะต่อแต่นั้นบรรพญาบ่ล้มมาสีส้นใช้เห็นท้องพามจากแตกนับว่าสีพระองค์ชึงสังอำมาตย์ทั้งหลายวาสุทั้งหลายจงไปตามหมอยามารักษาพามเด้อหมอยาหลวงก็จงมาพ่อห้อยจังว่าหมอยาหน่อยก็จงมาพ่อพันต่อแต่นั้นเขาทั้งหลายไปหายาอันใดก็บ่ทันพนาแม่ใหญ่เขาจึงไปได้หากไม่หากขอลอดท้อกองเพนล่ะมาฝนใส่พามกินในทองพามดีทองพามกำบนดีเขาจึงเอาหากพังขี้มาเสนามไม่พามกินในทองพามสู้ทองพามกับบสู้เขาจึงเอายาประจูมาเสนามไม่พามกินในทองพามเวบทองพามกับบเวบเขาจึงเอาหากบักแบบมาเสนามไม่พามกินในทองพามหายทองพามกับบ่หายหน่อยบ่นานใส่พามพัดแตกปิบีพามพัดแตกเปาะหย่อพามพัดแตกป้องทองพามพัดแตกปึ้งทองพามแตกเมื่อนั้นแตกกะบ่แตกซื่อๆพนาคุณโยมนะแตกถือห้องพญาเพศสองด้านสามด้านแตกใส่หัวล้านตายสามคนพนาพ่อใหญ่แตกใส่หมอน้ำมนต์ตายเก่าแตกใส่ผู้เฒ่าตายสาวแตกใส่ผู้สาวตายห้อยแตกใส่เด็กน้อยตายพ่อพันยังบ่ถึกแต่ฉันละผู้อยู่ทั้งธรรมาพามท้องแตกไม่ออกนางฟังเทศในสลานี่ถือเบิดบ่ถือแต่พระสามองค์ทั้งธรรมะกันนำไปเผาเนาะนำไปเผาไปฟังไอ้ยามบรมกรุงสนชัยเลือกงามยามดีไอ้ก็ถามกันหาชาลีว่าพอพระเวสสันดรแม่นั่งมาซี่นี่อยู่จังไหนล่ะหลานเอ้ยกันอาจารีว่าพ่อกับแม่เป็นตาสงสารหลายพระเจ้าค่ะถูกยากลำบากนุ่งผ้าเปลือกไหมกินพลามากไหมต่างเข่าอยู่ไพ่พระองค์เอ้ยกันสั้นๆปู่สิให้เจ้าเป็นมกุเทศนำทางไปเชิญพงเพชรเวสสันดรเจ้าสิไปถือบ่ล่ะหลานหลานก็ว่าไปถือยุสเสด็จปู่จากนั้นพญาบรมกรุงสนชัยก็ตีข้องร้องเป่าประกาศว่าบัดนี้สิไปเชิญพงเพชรเวสสันดรผู้ใดสิไปก็เชิญเด้อตอนนั้นเพิ่นร่วมประชาชนพลนิกรได้ทั้งหมด12อโคเพนี้มี4แบ่งเป็น4ขบวนขบวนรถขบวนสร้างขบวนม้าขบวนคนยางทั้งตีนรวมแล้ว12อโคประเพณีนี้ประชาชนพลนิกรรวมกันเรียกว่าตกแต่งถนนหนทางปลูกกล้วยอ้อยซอยปีถนนหนทางบนได้สูงกระคุดทิมบนได้ลุกกระถมเติมไผกระซ่าเฝ้าลุกขึ้นมาทำทางถากถนนจังว่าทุกท่านบ่ได้ว่าหญิงชายคนทั้งหลายเนื้อนั่นกระซัวเซลแถวด้านมาทำงานบ่มีคานพ่อใจน้อยใหญ่ข้าวนั้นกรุงสนใช่เตือนใบพ่นเรียบร้อยก็เตือนเข่าแห่กระบวนใส่เวลาตกแต่งถนนหนทางเดินจากศรีพี่มหานคร
สิไปเชิญพระเวสสันดรฮอดเขาคุรีวงกฏใช้เวลา15มื้อคันเดินทางไปนั่นเป็นเวลาฮอดย่ำบ่ายแล้วเนี่ยซ้ำนี่ละกำลังนั่งฟังเทศน์นี่ 3:00 นกว่าเนี่ยพระญาบ่ร่วมมากรุงสนชัยก็เหลียวเห็นอาสมบทของพระเวสสันดรใกล้สิฮอดบ่อนพระเวสสันดรอยู่แล้วเพิ่นก็เลยหยุดพ่นรถพ่นมาเรียกว่าทําพับพอพักพ่นรถพ่นมาหุงเข่าเป่าไฟหยุดขบวนไว้หันตื่นมื้อได้เวลาตื่นมื้อเช้ามื้อใหม่จังสิไปเซิ่นพระเวสสันดรคันมาถึงตอนนี้กันมหาราชอันประดับประดาไปด้วยพระคาถา69พระคาถาก็จบลงมหาราชากันปรับพังนิติตังสาธุนิมนต์จอนจ่อมอห้อมแล้วโยมแม่เหลืออยู่2กันคือชกติกันชกติเนี่ยมันคามบ่ได้ต้องมีการเชิญเชิญเพราะหยังเชิญตามประเพณีผู้เฒ่าผู้แก่มื้อวานนี่พอทายกก็ต้องไปเชิญเชิญพระเวทเขาเมืองอานิสงส์จังใดนึงเชิญฟ้าเชิญฝนหยาดล้นสู่มาบ้านมาเมืองสีพี่ให้อยู่เย็นเป็นสุขเชิญฟ้าเชิญฝนโบกระพัดตกลงมาให้หกษัตริย์กลับฟื้นขึ้นมาเพื่อนว่าฝนโบกระพัดมีสีแดงดุจเท้านกพิราบกันนี่ขามบ่ได้จะต้องเชิญก่อนสิเชิญนี่ถามโยมพ่อโยมแม่ท่านเบิดพุทธจักรบาทแล้วในกระตาหมากหัวก็หาบาทติเอ้ยมาเติมอีกบุญกาลท่านบุญท่านดีแต่พระเวสสันดรท่านสร้างแล้วก็ท่านลูกท่านเมียได้มาอีกไม่อีกกันศักดิ์สิทธิ์ดิฝนนี่เปรียบเสมือนเงินทองตกลงมาฝนหาแก้วเกตประกันตกลงมาเอามาแผนสะพานอีกอย่าว่าบังคับเธอเว้ยขอเท่าไหร่สหอนใจโยหวนส่วนดังบานผ่านย้อมบอนลุ่มมาสีสนใสตอนแก่นเงาจอมเจียงเจ้าจอมจากกูนซื้อซื้อสักสอกหกเท่ากอบกำกันเป็นทิ้งอาสะจันเสียงเนื้องนเกลียนกองเสียหางเตือนตอมกองสังคุณพุนที่พาใจสันสันทานปานทางปวงทางเขาหลวงสิริอิโนลาดว่าหายวานวานด้วยสารสัมพันธ์บริพันธ์วายกวดแกว่งทุกคนละแห่งไปมาบวนทิ้งการล้างประวัติเทนต่อเทคือหวานลานสองอ้อนแก้วสายสามมอนอีกก็วิลสนดนตุนแกนเงากษัตริย์เจ้าทั้งอุ้มจึงมาชุมนุมสาลบพัมบอมโอละอ้อนน้อมเป็นอันหนึ่งอันเดียวยันถามในกาลเมื่อใดตาทางในกาลเมื่อนานบ้านวามองค์อินทาธิราชผู้เป็นปราชญ์ในตาวานติงสามสัญญาธรรมประวัติเทตวาจึงขจัดกระฝนโบก
กะลาพาดขจัดตัวกลงมาในคงเขตประเทศเทศลามคันมีฝนโบกกะลาพัดตกลงมาเลยว่าห้ามตำมาทางปางกาเส้นตูยังไงหายและโศกเศร้าและสุกาสัพเพพัตตลาสัพพุสมูมวนมานมีทั้งในนักการเล่นถ้วยคาทางนายมาพร้อมบุตรนุวานเขามีใจยินดีบ่โศกเศร้าเขาจึงชื่นองค์พระเวทแจ่มเจ้าในบทบาทประคาทางวาตะวันจนุสีสโลละโจละสังอนิตะวาอุภูดังนี้เป็นคำอันนี้เป็นคำเมาเช้าเสพนันทุนบาทเชิดมาละสะเจ้ากับขึ้นเข้าเต้านครอันที่กิ่งมันบ่สมเหมาะควรแล้วพระสีมาของสางหอปังอยู่กังป่าขึ้นมาสาเจ้าข้างเข้าเนรกเต้าเมืองนะองค์พระเวสสันดรพระนางมาสีทราบเรื่องก็เลยรับดอกคำชื่นเตือนเป็นพระคาถาดอกกาวพาที่เว้า36คาถาเอาฉักคติดอกบันบอนบอนพระเวสสันดรสิกับเต้าพระนครหลับค้อมเชิญตื่นก้อนกระจบม่วนพากระถามดอกน้ำนะสะทานน้ำอันนี้ก็เป็นจบลงซึ่งกันชกติบัญชื่น36พระคาถาอ้าวต่อไปกันทุกท่านขออนุญาตอาจารย์อาจารย์ใหญ่ครับขออนุญาตไฟเฮาลดลดเฮาหมดเวลาบ่าย2ตอนนี้นิมนต์สรุปให้ญาติโยมซะครับผมเลยมาโดนแล้วครับเอาล่ะดังอาตมาภาพทั้ง3รูปได้เทศนามาตั้งแต่ต้นจนว่าถึงกันชกติกันนครกันกล่าวถึงหกกษัตริย์ได้กลับบ้านเมืองตนเองพ้นสั่งพ้นมาพ้นเดินเล่าพ้นเดินรถก็กลับสู่เวียงวังข้างหน้าสี่เหล่าทัพกลับขึ้นมาแล้วด้วยบุญญาลาภบุญญาโกฏาพระนางพุทธดีได้นำพากบสีมาจากแคว้นกาสีมาถวายพระเวสสันดรนะศึกจากพระฤาษีและพระนางมาสีปัจจสินีศึกกันมาแล้วอภิเษกสมรสแต่งงานครั้งที่2เทื่อที่1แต่งงานอายุ16ปีครั้งที่2ตอนกลับปังป่ามหานครเพิ่นจึงมาพระเวสสันดรกับพระนางมาสีเนี่ยแต่งงานกัน2เทื่อพอมาฮอดมานี่ฝน5แก้วเขตประการตกลงมาฝนเงินฝนทองด้วยบุญญาบารมีท้าวนครศรีพี่อยู่ด้วยความสุขสบายใจไม่มีสิ่งเดือดร้อนประการใดเพราะบารมีของพระเวสกลับสู่เขตเมืองศรีพีในข่าวการกะละขังนานดูราภิกขเวญาติโยมผู้ทั้งหลายได้คอยฟังสดับล้นพระธรรมเทศนาจนจบครบทางพันพระคาถาจบแล้วอาตมาภาพก็จะได้ปริวัติชาติจากชาตินั้นมาเกิดชาตินี้นั่นคือใครพระเจ้าปู่กรุงธนชัยกลับมาศาสตร์นี้ได้แก่พระเจ้าสุโธธนะเมญาพุทธดีกลับมาชาตินี้ในแก่พระนางสิริมหามายาแม่ของพระพุทธเจ้าเฮาพระนางมาสีกลับมาชาตินี้ได้แก่ได้แก่แม่พิมพาและวันนี้ก็ท้าวชาลีกลับมาในชาตินี้พบเฮานี้ได้แก่พระราหุลนางกัญหากลับชาติมาจากชาตินั้นได้แก่มื้อนี้ก็ได้แก่นางอุบลละวรรณาเถรีอุบาสิกาภิกษุณีของศาสนาพุทธเข้าถือศีล311ขอนางอุบลละวรรณาส่วนว่าอีตาพามชิวชูโชคกับชาตินั้นมาในชาตินี้ก็ได้แก่พระเทวทัตนะ
ส่วนว่าเวสสันตโรราชากับชาติมาในภพนี้ชาติดีก็คือองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าของพวกเราที่พระองค์ได้มาตรัสรู้เป็นพระนุตระสัมมาสัมโพธิญาณในภพนี้ชาตินี้เอาละญาติโยมอาตมาภาพส่วนว่าญาติโยมที่ในสมัยนั้นประสบนิกรในสมัยนั้นกลับชาตินี้มาก็คือพวกเราเหล่าท่านทั้งหลายผู้ที่ได้นั่งฟังเทศอยู่นี้เป็นประสบนิกรของพระเวสสันดรหมดเอาละเทศนาวสานิยวสานการที่สุดที่สุดท้ายนี้อาตมาภาพทั้ง3รูปได้กล่าวมาจะไม่จบขอน้อมนบนบนอบมอบถวายคืนเป็นพระพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอันหนึ่งเล่ากองกลกุศลของคุณญาติคุณโยมที่ทำมาจงได้รับแด่จตุรพิตรพรจะทั้ง4ประการคืออายุวันนะสุขภละทุกทิพาราตีการธนสารสมบัติดังอาตมาภาพทั้ง3รูปได้เทศนามาก็เห็นว่าสมควรเกวิกาละเวลาขอสมุดจุติลงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยปากกาและชนีสาธุสาธุเครื่องข้าเจ้าจะเลิกไปสองเถอะเนี่ย